ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับอาตมาโดยเฉพาะว่าเป็นวันทำบุญอายุแต่ว่าทำไปในรูปที่เรียกกันว่าล่ออายุไม่ใช่ต่ออายุแต่ถ้าใครจะคิดดูให้ลึกซึ้งสักหน่อยก็จะพบว่าล่ออายุนั่นแหละทำให้อายุมันยืน หรือว่าคืนล่ออายุไว้มันก็ไม่ผิดมันจะเดินไปทางถูกมันก็ยืนนี่คือจะเป็นการต่ออายุที่แท้จริงในต่ออย่างที่ว่าว่าเองนั่นไม่รับรองเรามารู้สึกว่าการล่ออายุนั่นก็เท่ากับว่าการแก้ไขกล่อมเกล้าตกแต่งให้มันถูกต้องสะอาดหมดจดไว้เรื่อยมันก็ย่อมจะดีอยู่ก็เลยอายุยืนถ้าคิดอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเห็นด้วยก็คงจะมีคนเอาอย่างคือล่ออายุกันบ้างอาตมานั่นคิดว่าดีแน่การล่ออายุนี่ก็อาศัยพระพุทธภาษิตที่ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระพุทธองค์ทรงเตือนเป็นคำสุดท้ายก่อนแต่จะเสด็จปรินิพพานด้วยประโยคนี้ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดอาตมาถือเอาความหมายอันนี้ที่ว่าไม่ประมาทจึงเอามาเป็นหลักว่าเราก็จะไม่ประมาทด้วยการล่ออายุคิดว่าคงจะดีแน่มันเหมือนกันกับว่าคิดบัญชีกันเสียทีหนึ่งในหนึ่งปีเป็นการทดสอบดูถึงวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันคิดบัญชีเกี่ยวกับได้เสียเนื่องในการล่ออายุคืนปล่อยว่ายมันก็จะหมักหมมเหมือนกับว่าไม่ได้ปัดกวาดให้สะอาดมันอาจจะลำบากทีหลังก็ลำบากเหลือประมาณก็ได้คือมันมากเกินไปในการหมักหมมถ้าเอามาล่อไว้บ่อยๆก็เหมือนกับว่าชำระสะสางกันอยู่บ่อยๆถ้ามีอะไรผิดก็จะได้จัดการถ้าผิดมาก ก็จะได้ด่ามันเสียบ้างแล้วจะต้องจัดการกันให้เฉียบขาดรุนแรงไม่ผ่อนผันอย่างที่เรียกกันว่าฟันต่อฟันตาต่อตามันผิดเท่าไรก็จะจัดการกับมันเท่านั้นอย่างนี้แหละจะเรียกว่าเป็นการล่ออายุในความหมายที่ถูกต้องทีนี้ก็จะดูกันต่อไปอีกแง่หนึ่งคือดูกันในแง่ที่ว่าเรามัน
อยู่ร่วมกันกับคนอื่นในโลกนี้มีเพื่อนอยู่กันในโลกหรือจะเรียกว่ามีโลกก็ยังได้ดังนั้นก็ควรจะเหลือบตาดูเพื่อนหรือดูโลกกันอีกบ้างตามสมควร จะได้ไม่ให้เพื่อนมันหลอกหรือถ้าเพื่อนไม่หลอกมันก็จะได้ไม่ต้องลืมเพื่อนจะได้ไม่ปล่อยให้โลกพาไปตามกระแสโลกตัวเราก็จะดึงเอาเพื่อนหรือเอาโลกไว้ถ้าทำไม่ได้ด้วยวิธีอื่นก็ด้วยวิธีล่อเพื่อนล่อโลกอีกนั่นแหละ ก็จะเป็นการดีเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีเถิดว่าการศึกษาก็ดีการเศรษฐกิจก็ดีความเจริญในการผลิตเช่นอุตสาหกรรมต่างๆก็ดีการเมืองก็ดีอะไรๆก็ดีดูแล้วมันอยู่ในสภาพที่น่าล้อนี่เรียกว่าอย่างเมตตาปราณีจึงใช้คำว่ามันน่าล้อถ้าจะพูดตรงๆแล้วมันจะเป็นคำหยาบที่มาดูเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความทุกข์มีความลำบากเราก็อย่าไปตามเขาอย่าไปตามก้นเขาเขาจะพาไปลงเหวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่จัดว่าอย่างผิดก็ทำให้คนพลัดตกลงไปแล้วก็มีความทุกข์นี่เราอย่าไปตามก้นเขาในการที่จะลงเหวอย่างไรก็หัวเราะดีกว่าสงสารดีกว่าหัวเราะไปพลางสงสารเขาไปพลาง จะล่อเขาไปพลางก็ระมัดระวังว่าล่อก็ล่ออย่างมิตรสหายไม่ใช่จะล่ออย่างประจานให้เจ็บให้อายว่าคนเราไม่ชอบที่จะถูกทำให้เจ็บให้อายอย่างมากก็จะทำได้เพียงให้มันรู้สึกขบขันแล้วมันนึกได้เองเขาไม่เสียเกียรติคือเขาไม่รู้สึกว่าเสียเกียรติแล้วเขาก็จะทำตามเรานี่เราจะดูเพื่อนของเราและดูโลกทั้งหมดด้วยไม่ใช่ดูแต่ตัวเองแต่ว่าถ้ายิ่งดูเพื่อนดูโลกเท่าไรมันก็จะเป็นการดูตัวเองชำระสะสางตัวเองด้วยเพราะว่าเราต้องระมัดระวังไม่ให้มันเลวกว่าเพื่อน ก็อย่าลืมหันมาล่อตัวเองบ้างหรือล่อพร้อมๆกันไปว่าได้มามีโชคดีได้มาอยู่ร่วมโลกกันเวลานี้ ก็เป็นเพื่อนทุกข์เพื่อนยากเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปก็จะได้ไม่ล่อชนิดที่ว่าประจานหรือทำให้เจ็บใจนี่แหละอาตมาเรียกว่าล่ออายุถ้าท่านอยากจะรู้ว่าล่ออายุคืออะไรก็ฟังดูในลักษณะอย่างนี้ว่าอาศัยพระพุทธภาษิตที่ว่าอย่าประมาทเลยในประโยชน์ตนเองก็ดีในประโยชน์ผู้อื่นก็ดีหรือว่าในประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นก็ดีจงได้ทำให้สำเร็จประโยชน์ด้วยความไม่ประมาทเถิด
เรื่องความประมาทนี่ก็หมายถึงความประมาทที่คนเรามักจะมีกันตามธรรมดาสามัญทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประมาทเกี่ยวกับเวลาเช่นความแก่ ก็ไม่ได้คิดถึงความแก่ก็ประมาทอยู่ถ้านึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าอย่าประมาทแล้วก็จะนึกแล้วก็ควรจะนึกถึงความแก่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องในพระบาลีสังยุตตนิกายสักเรื่องหนึ่งตามที่ปรากฏอยู่ในสูตรนั้นอันว่าในเรื่องความแก่ของพระพุทธเจ้าสูตรนั้นมีข้อความว่าที่วิหารบุพพารามใกล้ๆกับเมืองสาวัตถีนั่นเอง เวลาเย็นวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงออกมานั่งพิงแดดอ่อนๆ อยู่กลางแดดพระนนท์ก็ผ่านมาเห็นข้าวก็เข้าไปลูบที่องค์ของพระพุทธเจ้าด้วยมือไปทั่วตัวปากก็พูดพร่ำทูลพระพุทธเจ้าว่าอัจฉริยังพันเตน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าอภูตังพันเตไม่เคยมีแล้วพระเจ้าข้านาเจวทานิพันเตปะควะโตตาวะปริสุทธโธชวิวันโนปริโยธาโตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชวิวันของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่บริสุทธิ์ผุดพองเสียแล้วในกาลนี้สิทธิลาจักขตานิสันธานิวลิชาตานิพระกายย่อนแล้วเป็นรอยย่นแล้วปุรโตปัพพาโรจะกายโยกายนี้เงื้อมไปข้างหน้าแล้วค่อมไปข้างหน้าแล้วทิสติจะอินทรียานิอัญญถัตตังอินทรีย์ทั้งหลายเปลี่ยนไปโดยความเป็นประการอื่นแล้วจักษุอินทรีย์ก็ดีโสตินทรีย์ก็ดีคานินทรีย์ก็ดีชิวหินทรีย์ก็ดีกายินทรีย์ก็ดีปรากฏโดยความเป็นอย่างอื่นแล้วดังนี้นี่ขอให้ท่านคิดดูว่าแม้แต่ร่างกายของบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้โดยได้อ่านได้ฟังแต่เรื่องมหาภูริสลักษณะว่าพระองค์มีร่างกายผุดพองมีสีเป็นทองเปล่งปลั่งอยู่เรื่อยแล้วทำไมในสูตรนี้จึงกล่าวอย่างนี้ว่ามีพระวรกายเหี่ยวย่นมีเม็ดมีจุดมีรอยริ้วร่างกายก็ค่อมไปข้างหน้าอาตมาก็ชักสงสัยเหมือนกันนี่ว่ามันเป็นบาลีมีอยู่อย่างนี้ จะจริงหรือปลอมก็ไม่ทราบแต่ก็เชื่อถือตามบาลีนี้กันไปก่อนว่าแม่ร่างกายพระสรีระของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะแก่ชราอย่างนี้เมื่อพระอานนท์กล่าวแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเอวันเหตังอานันทะเดี๋ยวก่อนอานนท์อย่างนั้นถูกแล้วโหติชราธัมโมโยปัญเย
ความชรามีอยู่ในความหนุ่มพยาธิธรรมโมอารุคเยความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคมรณะธรรมโมชีวิเตความตายมีอยู่ในชีวิตนาเจวตาวะปริสุทธโธโหติชวิวันโนปริโยธาโตถูกแล้วเดี๋ยวนี้ชวิวันไม่ได้บริสุทธิ์ขาวผ่องเสียแล้ว ข้อความต่อไปก็เหมือนกับที่พระอานนท์กล่าวว่าร่างกายนี่ย่อนเป็นรอยย่นกายเงื่อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายเป็นไปโดยประการอื่นไม่แจ่มใสเสียแล้วแต่ข้อที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษก็คือข้อที่พระองค์ตรัสว่าชราธรรมโมโยพันเยในความหนุ่มนั้นมีความแก่พยาธิธรรมโมอารโรคเยในความไม่มีโรคนั่นมีโรคมรณะธรรมโมชีวิเตในชีวิตนั่นมีความตาย ท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะว่าพระองค์ได้ทรงหมายความว่าอย่างไรว่าในชีวิตนั่นมีความตาย ใครกล้าอวดดีว่ามีชีวิตก็ดูว่ามันมีความตายอยู่ที่ตรงไหนหรือเปล่าต้องมองกันด้วยสติปัญญาจึงจะเห็นว่าในความชราในความชรานั้นมันมีในความหนุ่มเมื่อหนุ่มอยู่มันก็ยังมีความชราเมื่อก่อนแต่ที่จะเป็นหนุ่มมันก็มีความชราเพราะหมายถึงความเปลี่ยนไป มันมีความชราในความหมายที่ลึกกว่าธรรมดา พระนนท์ว่าชราเมื่อหนังเหี่ยวผิวพรรณสูบซีดกายคดงอนี่แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชรามีในความหนุ่ม ความเจ็บไข้มีในความไม่เจ็บไข้เราคิดว่าเราสบายเราไม่เจ็บไข้เดี๋ยวนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่คงคิดว่าเราไม่เจ็บไข้ และในความไม่เจ็บไข้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่ามันมีความเจ็บไข้หรือความเจ็บไข้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ซึ่งมันยิ่งไปกว่าความเจ็บไข้ธรรมดาใครมองเห็นแล้วก็คงจะไม่ประมาทในชีวิตที่เรียกว่ายังหายใจอยู่นี่มันมีความตาย มันเป็นความตายที่ลึกซึ้งก็คือความประมาทเยปมัตตาเยปมัตตายะถามาตาพวกใดประมาทแล้วพวกนั้นตายแล้ว ก็ลองคิดดูว่าที่นั่งอยู่ที่นี่มันมีใครที่ยังเป็นอยู่สักกี่คนเมื่อมีความตายก็มีความประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันลำบากที่จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความประมาทเพราะเมื่อประมาทแล้วมันก็ไม่รู้จักตัวเองว่าประมาทเหมือนกับคนบ้าไปถามก็ดูเถอะเขาว่าไม่บ้าหรือว่าคนเมาไปถามเขาดูเถอะเขาว่ากูไม่เมาก็จะเกณฑ์ให้คนที่ไปถามนั่นแหละเป็นคนบ้าหรือเป็นคนเมาเสียอีกยิ่งถ้าเราเป็นคนประมาทก็เท่ากับเป็นคนบ้าอยู่เองแล้วก็คงจะไม่คิดว่าตัวเองบ้าหรือประมาทเพราะฉะนั้นจึงมีความประมาทแล้วก็มีความตายนี่อาศัยความไม่ประมาทเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการล่ออายุ
สิ่งที่เรียกว่าล่ออายุของอาตมาปรารภความไม่ประมาทถ้าท่านเห็นด้วยก็ลองดูบ้างช่วยกันล่ออายุดูบ้างนี่จึงได้เกิดการล่ออายุขึ้นสำหรับอาตมาเองด้วยความรู้สึกอย่างนี้วันนี้ก็มาถึงข้าวอีกวันหนึ่งซึ่งเรียกว่าวันที่27พฤษภาคม ปีนี้เผอิญก็ตรงกันพอดีกับวันอาทิตย์แล้วมาเกิดวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคม ปีกลายนี้ก็บังเอิญไปตรงกับวันวิสาขะ ก็เรียกว่ามีส่วนที่จะบังเอิญได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นที่น่านึกน่าคิดอยู่เหมือนกันทีนี้วันนี้วันที่กำหนดไว้สำหรับการล่ออายุมาถึงเขาอีกอาตมาก็อยากจะเริ่ม การกระทำนี้ต่อไปตามเคยสมกับที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาร่วมงานทำบุญล่ออายุซึ่งเชื่อว่าคงจะได้บุญมากกว่าการต่ออายุตามธรรมดาสามัญที่เลี้ยงกันใหญ่อะไรกันใหญ่เดี๋ยวนี้ล่ออายุในชนิดที่คนไม่ค่อยคิดอย่างไรก็ดีในชั้นแรกนี้ก็อยากจะขอแสดงความขอบคุณและอนุโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายได้มาในวันนี้เนื่องด้วยเรื่องนี้ถือโอกาสขอบคุณตามธรรมเนียมซะบ้างแต่คงจะไม่ขอบคุณอย่างที่เขาขอบคุณกันอีกแน่ขอบคุณว่าคุณก็กล้าหาญกันขึ้นบ้างแล้วมีคนบอกหลายคนว่ายินดีให้ของขวัญโดยการอดข้าว24ชั่วโมงนี่ก็แสดงว่าคุณก็กล้าหาญกันขึ้นบ้างแล้วฉันจึงขอบคุณที่ว่าช่วยกล้าหาญกันขึ้นบ้างเอาอย่างกันขึ้นบ้างหรืออีกทีหนึ่งก็ขอบคุณว่านี่มาช่วยกันศึกษาความไม่ประมาทเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นว่าประมาทอยู่แต่มาช่วยกันทำลายความไม่ความประมาทเป็นการศึกษาให้เกิดความไม่ประมาทก็ขอบใจหรือว่ามาร่วมกันร่วมมือกันช่วยกันมองโลกหรือมองชีวิตในแง่ที่พิเศษกว่าธรรมดา ก็ขอบใจที่พวกคุณมาเพื่อร่วมมือกันในข้อนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องสูงไปในทางจิตทางวิญญาณสูงไปกว่าเรื่องธรรมดานั้นก็ขอบใจการที่มาสนใจกันในเรื่องทางวิญญาณที่เคยถูกมองข้ามอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีคนเป็นอันมากไม่ชอบฟังคำว่าทางวิญญาณเอาไปล่ออยู่อีกทางหนึ่งไอเรามันชอบคำว่าทางวิญญาณก็เอามาพูดกันอยู่อีกทางหนึ่งนี่คือข้อที่ว่ารู้สึกขอบคุณท่านทั้งหลาย แล้วก็ขออนุโมทนาด้วยคือมีความดีใจว่ามันมีหวังมันจะดีขึ้นเป็นแน่นอนและเชื่อว่ามันจะถูกต้องยิ่งขึ้นไปอีกอย่างน่าพอใจนี่ขอขอบคุณขออนุโมทนาแก่บุคคลผู้ร่วม
กิจการอันนี้ตลอดถึงผู้ที่สนับสนุนกิจการต่างๆของสวนโมกซึ่งเป็นสถานที่ที่จะรื้อฟื้นกิจการในทางวิญญาณตลอดถึงบุคคลอื่นๆที่เป็นห่วงในสุขภาพอนามัยส่วนตัวอาตมาก็พูดกันอยู่นี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ขอขอบคุณและอนุโมทนา ตามธรรมเนียมบ้างผิดธรรมเนียมบ้างก็มองดูเองกันแล้วกันที่นี่อีกทางหนึ่งอาจจะมีได้บางคนก็คิดว่าล่ออายุนี่มันเป็นเรื่องที่มาให้ท่านด่ามากกว่าเคยได้ยินบางคนพูดว่าอย่างนี้บางคนก็คิดอยู่ในใจก็ได้แต่ได้ยินบางคนพูดออกมาว่ามาให้ท่านด่านี่มันก็ถูกเหมือนกันหรือมันอาจจะถูกเหมือนกันถ้าพูดกันอย่างนี้อาตมาก็จะพูดบ้างว่าขอพูดซะเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ด่าอาตมารับเอาคำด่าของท่านมาชำระสะสางเรื่องที่ถูกด่าท่านจึงรอดตัวมาได้ในลักษณะอย่างนี้นี่คำว่าด่านี่มันก็ไม่ใช่เรื่องอย่างที่คนเขาด่ากันอีกแล้วอะไรๆมันก็เป็นพิเศษหมดสำหรับเรื่องนี้แม้แต่คำด่าก็ไม่ใช่ด่าอย่างธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคำด่าเป็นคำชี้ขุมทรัพย์แต่ไม่มีใครเคยรับเอาในฐานะเป็นคำชี้ขุมทรัพย์แต่มาได้เคยรับเอาคำด่าของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำชี้ขุมทรัพย์ทุกตัวอักษรเลยทีนี้ก็เอามาออกตัวกับพวกท่านทั้งหลายบ้างให้ท่านคิดว่าด่ากันซะบ้างก็ดีเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนช่างหม้อเขาทำแก่หม้อที่มันยังเปียกยังดิบอยู่คือท่านก็ทำโผงผางไปตามเรื่องโยซาโรโซทัตสติคนใดมีแกนคนนั้นจะทนอยู่ได้คนไม่มีแกนมันก็ไปยุบหายไปเลยมันไม่มีแกนนี่ พูดก็นิดเดียวมันก็เปิดเลยถ้ามันมีแกนทนได้มันก็ตั้งอยู่ได้เนี่ยขอให้ถือเอาคำนี้เป็นพิเศษอีกตามเคยเช่นเดียวกับคำว่าล่ออายุทำบุญอายุเรามีความหมายพิเศษถ้าพูดถึงคำด่าก็ให้มันเป็นด่าพิเศษนิธีนังวะปวัตตารังให้เห็นคนด่าเหมือนกับคนชี้ขุมทรัพย์อย่างนี้ก็แล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำด่าของพ่อแม่นั่นแหละเป็นการชี้ขุมทรัพย์ทุกคำเว้นแต่ลูกสมัยนี้มันไม่คิดว่าอย่างนั้นไอ้ลูกพาลาวสมัยนี้มันคิดว่ามันมีหนี้มันเป็นเจ้าหนี้กับพ่อแม่ของมันเอากับมันสินั่นคำด่าของพ่อแม่ก็ไม่เป็นคำที่ขุมทรัพย์มันก็โกรธมันก็ชกพ่อแม่มันก็ฆ่าพ่อแม่มันก็มีหนาหูขึ้นในหนังสือพิมพ์ ว่าลูกเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่มากขึ้นนี่วัฒนธรรมเก่าที่ให้ถือว่าคำด่าของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์มันเป็นการชี้บอกขุมทรัพย์ถ้าว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันล่ออายุมันมีการด่า
ก็มองดูให้ดีมันคงจะเป็นการชี้คุมทรัพย์มากกว่าเพราะมีเจตนาอย่างนั้นใครจะคิดว่ามาให้ด่าก็ถูกแต่ให้เข้าใจคำว่าด่านั้นให้ถูกด้วย นี่เป็นความหมายอันหนึ่งของวันล่ออายุคือมาด่ากันใหญ่เลย คนที่มาก็ไม่ได้อะไรนอกจากคำด่าแต่ถ้ามันเป็นคำด่าอย่างพิเศษมันก็ต้องได้ผลอย่างพิเศษ ทีนี้ที่เรียกว่าอดข้าวกันวันหนึ่งเป็นการให้ของขวัญนี่ปีกลายก็ได้พูดมากแล้ว ว่าของขวัญนี่หมายถึงอะไรทำไมอาตมาต้องการของขวัญชนิดนั้นของขวัญอย่างอื่นไม่เอาโดยเฉพาะวันนี้ให้ของขวัญอย่างอื่นไม่เอาไม่ยอมรับว่าเป็นของขวัญต้องการอย่างเดียวการอดข้าว24ชั่วโมงเป็นของขวัญที่ต้องการในวันนี้ทำไมเรียกว่าเป็นของขวัญของขวัญแก่ใครก็ของขวัญแก่คนให้กันไปให้กันมาอาตมาให้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ให้อาตมาเนี่ยมันเป็นของขวัญคำว่าของขวัญนั่นเขาก็มีความหมายดีกันอยู่แล้วว่าให้แล้วมันก็มีประโยชน์เป็นที่ชอบใจขอบใจผูกพันกันไปนานทีเดียวเอาไปวางไว้เห็นอยู่มันก็ระลึกนึกถึงกันอยู่ แต่ของขวัญ นี่ก็เหมือนกันอีกแหละมันก็จะเป็นประโยชน์แก่กันเป็นที่พอใจแก่กันจะระลึกนึกถึงตลอดกาลนาน เมื่อเป็นดังนี้เราก็จะพิจารณากันดูให้ดีสักหน่อยเรื่องการอดข้าว24ชั่วโมงมีคนเข้าใจผิดกันมากนั่นก็คือความประมาทเหมือนกันความประมาทแปลว่าเมาอย่างทั่วถึงก็คือโง่เมาความโง่อย่างทั่วถึงมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสำหรับการอดข้าว24ชั่วโมงที่เรียกร้องเป็นของขวัญ นี่ในปีที่แล้วมาก็คิดบัญชีดูว่าท่านในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าใจหายมันก็เกิดให้ของขวัญกันวันนี้สมมติว่าเป็นไปได้ทั้งประเทศก็ประหยัดเงินได้ไม่รู้กี่ร้อยล้านคน30ล้านไม่กินอาหาร24ชั่วโมงนี่ประหยัดเงินได้เท่าไหร่นี่ไม่พูดอีกก็พูดแล้วแต่ปีกลายนี่พูดง่ายๆอื่นต่อไปบ้างหรือว่าพูดรวม ถ้าพูดกันในแง่ธรรมะบางคนก็เข้าใจว่าการอดข้าวนี่เป็นอัตตกิลมถานุโยกนี่คนขี้ขลาดมันพูดมันไม่จริง พูดในแง่อนามัยหมอบางคนว่าผิดอนามัยมันก็หมอขี้ขลาดรู้จักแต่ตัวหนังสือที่จริงมันกลับเป็นอนามัยกลับส่งเสริมอนามัยที่จะอดข้าวที่สัก24ชั่วโมงนี้ในแง่ของธรรมชาติมันก็ไม่ผิดธรรมชาติไม่เหลือธรรมชาติไปดูตามธรรมชาติก็ให้ไปดูที่สัตว์เดรัจฉานมันก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยมันกินบ้างไม่กินบ้างไม่กินก็ได้กินก็ได้แล้วก็ไม่กินมากแล้วก็ไม่เกิดขี้ขลาดเหมือนกับคนที่ว่าไม่ได้กินแล้วก็จะเป็นลมบ้างหรือจะเสียอนามัยบ้าง สัตว์เดรัจฉานไม่มีเป็นลมไม่มี
สียอนามัยเพราะว่าบางวันไม่ได้กินข้าว มันก็แล้วแต่เหตุผลสัตว์ที่จำศีลตั้งเดือนตั้งสองเดือนก็ไม่ได้กินอาหารเป็นเดือนเดือนมันก็ไม่เห็นเป็นไรมันกลับสบายดีกว่าซะอีก นี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็ไม่เห็นว่ามันขัดหรือมันฝืนกับกฎธรรมชาติแต่ทีนี้มันมีเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องธรรมะในชั้นลึกการรู้จักหัดอดอาหารจะบ้างนี่ดีที่สุดในแง่ของการบังคับจิตใจ คนเราต้องรู้จักบังคับจิตใจสามารถบังคับจิตใจได้ตามที่ต้องการคือปรับปรุงขยับขยายเรื่องในจิตใจให้มันเป็นไปได้ตามที่ต้องการการอดอาหารวันหนึ่งดีมากในแง่ของการบังคับจิตใจสำหรับคนที่ฝึกได้น่าจะยิ่งเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่จิตใจในตอนหลังนี่เป็นหัวข้อย่อๆการอดข้าว24ชั่วโมงนั้นไม่ต้องกลัวลองคิดดูกันให้ดีๆว่าอดข้าวนี่มันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์หลายอย่างทีเดียวมันมีเหตุผลหลายอย่างทีเดียวมันมีเรื่องที่ชวนให้คิดได้หลายอย่างเมื่อวันคลอดออกมาจากท้องแม่มันกินข้าวกันเมื่อไรแล้วมันกินเข้าไปได้เมื่อไรคือกินเข้าไปมันก็ตายเดี๋ยวนี้มันก็วันเกิดจะเรียกว่าวันเกิดทางจิตใจวันเกิดโดยธรรมะวันเกิดโดยอริยชาติโดยอะไรก็ตามก็เป็นวันเกิดวันคลอดมันก็ไม่ควรจะเป็นห่วงเรื่องกินข้าวถึงวันเกิดน่าจะได้ระลึกไว้ว่าเมื่อเราเกิดวันนั้นเราไม่ได้กินข้าว ไม่ได้กินมาหลายวันจนกว่าจะกินข้าวเป็นของเราก็คงจะเหมือนกับของพระพุทธเจ้าในส่วนร่างกายนี่แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านมีการเกิดและมีวันเกิดพิเศษอย่างหนึ่งคือเกิดทางวิญญาณเกิดโดยอริยชาติคือเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพอท่านเกิดเป็นพระพุทธเจ้าไปอ่านดูไม่ได้ฉันอาหาร49วันในบาลีก็เขียนกำกวมเนี่ยในอรรถกถาเขียนไว้ชัดว่าพอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยลืมฉันอาหารไปด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบถึง7สัปดาห์หรือ49วันไม่ได้ฉันอาหารนี่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าวันเกิดนะคือวันตรัสรู้ของท่านไม่ได้ฉันเลยมันมีอะไรเราที่ทำให้ท่านไม่ฉันหรือว่าท่านลืมฉันหรือว่าฉันไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอะไรที่มีน้ำหนักมากมีความหมายมากจนเรื่องชั้นอาหารไม่มีความหมายไปเสียนี่เดี๋ยวนี้พวกเรามันคงจะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีพอที่จะให้เคารพตัวเองไม่มีอะไรดีพอที่จะให้ปลาบปลื้มจนลืมชั้นอาหาร ก็ไปคิดดูในข้อนี้บ้างการอดอาหาร24ชั่วโมงเป็นของเล็กนิดเดียวเมื่อเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตก็ไปวัดทดสอบดูว่าคนนั้นยังมีจิตใจชนิดไหนยังเป็นอะไรแล้วเราที่ไม่เห็นว่ามันแปลกอะไรกับการที่จะไม่ทานอาหาร24ชั่วโมงนี่มันจะผิดกับคนนั่นอย่างไรเลือบดูไปทั่วโลกจะเห็นว่าเขาทำเพื่อกินกันเท่านั้นทำเพื่อกินจนตลอดอายุเลย
คนตั้งค้อนโลกหรือว่าตั้ง 99% ยิ่งกว่าค้อนโลกเนี่ยก็ทำเพื่อกินก็อยากกิน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 จนท้องมันกินไม่ไหวมันกินให้อร่อยอร่อยไม่มีขอบเขตจนเป็นกินเหยื่อไปทั้งนั้นมันติดนิสัยอย่างนี้แล้วพอได้ยินว่าไม่กินอาหารสัก24ชั่วโมงมันก็จะเป็นลมตายพอสักว่าได้ยินนะมันจะเป็นลมตายนี่คนที่ไม่รู้เรื่องของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอย่างนี้เองนี่ขอให้เข้าใจว่า เรื่องอดข้าว24ชั่วโมงนั่นนะเป็นเรื่องเด็กเล่น สำหรับคนที่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรไอ้มนุษย์ไม่เป็นคนเรื่องคนไม่เป็นมนุษย์ก็ตามเพราะเหตุที่ว่ามันเข้าใจผิดแม้แต่เรื่องอย่างนี้จึงเป็นธาตุของการกินมากเกินไปเป็นธาตุของปากของท้องของอายตนะมากเกินไปแล้วไปดูสัตว์เดรัจฉานมันเป็นธาตุของการกินมากเท่านี้หรืออย่างไรนี่อย่าเพื่อโกรธอาตมาซะแล้วกลุ้มคิดไม่ออกเทียบกันไม่เป็นไปดูสัตว์เดรัจฉานมันเป็นธาตุของการกินมากเหมือนเรามนุษย์หรือไม่ถ้าว่าเราเป็นธาตุของการกินมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเราก็ควรจะอายมันบ้างเนี่ยยังไม่ทราบว่าสุนัขของอาตมาได้กินอาหารแล้วหรือยังมันตามมาอยู่ที่ที่นี่เขาเลี้ยงอาหารที่โน่นมันก็ไม่ไปอ่ะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ ไม่เคยรู้สึกถึงเรื่องอาหารถ้ามันมีอะไรที่เป็นอารมณ์ที่ใหญ่กว่าสูงกว่าก็ลืมหิวลืมหิวอาหารถึงหิวมันก็ไม่ถึงกับทำอันตรายให้เดือดร้อนก็ปัญหาของคนมันก็มากกว่าปัญหาของสัตว์เดรัจฉานเกี่ยวกับเรื่องการกินอย่างเดียวเท่านั้น ดูแล้วมันก็หน้าหัวที่ว่าไม่รู้จักกินอะไรอื่นให้ดีกว่ากินข้าวรู้จักแต่กินข้าวอร่อยทางปากทางลิ้นไม่รู้จักกินอะไรอื่นให้ดีกว่ากินข้าวคือกินอะไรที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านลืมเสวยอาหารไปตั้ง49วันนั่นน่ะอันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่น่ากินยิ่งกว่าข้าวนี่มาพูดว่าไม่ได้กินข้าวนะ24ชั่วโมงนี่มันมากมันไม่สม่ำเสมอของร่างกายบางคนคิดอย่างนี้อาตมาเคยคิดอย่างนี้เคยถูกสอนอย่างนี้เคยว่าตามกันมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วก็ไม่สอนอย่างนี้ไม่เห็นแปลกนะจะกินบ้างไม่กินบ้างมันก็แล้วแต่เหตุผลแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่จิตมันได้กินอะไรที่ดีกว่าข้าวแล้วมันจะมากินข้าวทำไมให้ลำบากให้เสียเวลามันไม่เสียอนามัยเพราะว่าคนนี่มันไม่ใช่เครื่องจักรมันมีจิตใจที่มันยืดหยุ่นได้มากถ้าว่าเสียอนามัยมันก็เสียของคนขลาดคนขลาดมันยึดมั่นถือมั่นใจเป็นเครื่องจักรมันก็เป็นการเสียอนามัยของคนขลาดคนชนิดนี้เป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งไปจนตาย ไปสังเกตดูคนที่ว่าอนามัยเสียอนามัยเพราะว่ากินบ้างไม่กินบ้างมันไม่ได้มีเหตุผลมันเป็นโรคเส้นประสาทยึดมั่นถือมั่นถ้าตามความรู้สึกของอาตมาว่าเว้นแค่มือหนึ่งเว้นแค่24ชั่วโมงรุ่งขึ้นนี่มันยังสบายกว่าเบาสบายกว่ารู้สึกว่าไฟธาตุจะดีกว่าร่างกายก็สบายกว่า มันอย่าไปเชื่อ
ตามคนขี้กินไปอ้างว่าทำอย่างนั้นมันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคทุกข์ล่ามันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคของคนโง่คนบ้าคนเป็นโรคเส้นประสาทหรือคนขี้ขลาดไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานุโยคอย่างที่ตรัสไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคนละเรื่องกันทีเดียว เนี่ยควรจะพิจารณาตัวเองสงสารตัวเองกันทุกคนว่าโธ่เอ้ยคนที่ไม่รู้จักกินอะไรอื่นให้ดีกว่ากินข้าวไม่ได้กินข้าวสักหน่อยก็จะเป็นลมตายแล้ว คนชนิดนี้มันต้องตายข้าวคาปาก เพราะว่าคนที่นั่งแวดล้อมมันอยู่มันก็จะให้กินเรื่อยไอ้คนที่จะตายมันก็อยากจะกินเรื่อยมันก็ได้ตายกินข้าวคาปากมาอยากให้ของขวัญชนิดที่ว่าไม่ต้องเป็นคนตายชนิดข้าวคาปากให้เป็นอิสระจากสิ่งที่เรียกว่าข้าวชนิดนี้กันซะบ้างจะไปมีความดีอย่างอื่นที่ทำให้ไม่หิวข้าวน่าจะตายก็ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องข้าวเตรียมตัวพร้อมสำหรับจะมีอะไรติดอยู่ที่จิตใจแล้วก็ดับไม่เหลือไปอย่างนั้นดีกว่าชิ้นทำไม่ได้เพราะมันเห็นแต่จะกินข้าวเดี๋ยวนี้ก็ตราเตรียมไว้กันเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าที่ว่าเราจะกล้าหาญหรือมีความเข้าใจถูกต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องที่เขากลัวกันนักทั้งโลกและทั้งค่อนโลกเห็นแต่เรื่องกินเรื่องอร่อยอร่อยทางปากทางท้องทางเนื้อทางหนัง อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนของการล่ออายุ การล่ออายุนี่มองได้หลายแขนง อย่างที่กล่าวมาแล้ว อาตมาอยากให้นึกไปถึงว่าถ้าจะปรับให้อาตมาเป็นคนรับผิดชอบในฐานะที่มีหน้าที่พิเศษแปลกไปกว่าท่านทั้งหลายก็นึกถึงความรับผิดชอบแล้วก็อยากจะเปิดเผยสิ่งต่างๆให้สมมติว่าอาตมานี่เป็นเหมือนกับผู้จัดการท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของบริษัท ถึงปีก็รายงานท่านผู้เป็นเจ้าของบริษัททั้งหลายอาตมาในฐานะเป็นผู้จัดการนี่ได้ทำผิดพลาดไปอย่างไรก็จะเอาเรื่องต่างๆมาเสนอให้เห็นในรูปที่เรียกว่าเป็นการล่ออายุดูตัวเองดูโลกดูศาสนาดูการศึกษาดูอะไรทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับพุทธศาสนาของเราเราจะต้องรับผิดชอบกันอย่างไรนี่เป็นเหตุให้อาตมานึกบรรยายเรื่องราวต่างๆแก่ท่านทั้งหลายพอตอนเช้าอย่างนี้จะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับศาสนาทั่วๆไปตอนบ่ายจะบรรยายเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวกับคฤหัสถ์ทั้งหลายตอนกลางคืนตอนดึกก็จะบรรยายส่วนที่มันเกี่ยวกับบรรพชิตทั้งหลายนี่ด้วยดีก็จะเป็นไปในรูปที่ว่าอาตมาเสนอรายงานประจำปีแต่ไม่ใช่จะเอาเงินเดือนเอาอะไรเอาค่าจ้างอะไรตอบแทนมากกว่าว่าขอของขวัญอดข้าว24ชั่วโมงเพื่อมาช่วยกันพิจารณาแก้ไขสิ่งต่างๆที่
บกพร่องที่เป็นผลร้ายแก่พระพุทธศาสนานะกันเสียใหม่ ไม่ใช่มองไปในแง่ที่ว่ามันมีอารมณ์อย่างไรแล้วก็ว่าไปอย่างนั้นเอาตามอารมณ์ ไม่ต้องมีเรื่องที่ว่าจะมีอารมณ์ร้ายควรจะมีอารมณ์ที่สุขุมรอบคอบละเอียดละออช่วยกันพิจารณาแล้วก็ทุกคนช่วยกันล่อความผิดพลาดของตัวเองเป็นส่วนตัวของเพื่อนฝูงของหมู่คณะของประเทศชาติหรือของทั้งโลกถ้าใครไม่เห็นแก่ตัวคนนั้นต้องเห็นแก่โลกก็เลยรับเอาภาระของโลกเนี่ยมาเป็นภาระที่จะต้องทำจะต้องช่วยกันแก้ไขนี่ดูว่ามันมีกี่แง่กี่มุมที่มาเอามาเสนอท่านทั้งหลายในรูปของสิ่งที่เรียกว่าล่ออายุคือล่อวันคืนเดือนปีที่ผ่านมาในลักษณะอย่างนี้เรากำลังอยู่ในลักษณะอย่างนี้มีส่วนที่น่าล่ออย่างไร ก็เป็นธรรมดาและที่ว่าจะมาจะต้องพูดเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองแต่ไม่ได้พูดเพื่อเป็นเรื่องส่วนตัวเองพูดเพราะมันเนื่องกันอยู่กับท่านทั้งหลายนั้นพูดเรื่องตัวเองมันก็กลายเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายหรือของส่วนรวมกระทั่งของศาสนาแต่ว่าเมื่อเราขยายวงความรับผิดชอบออกไปเท่าไรมันก็เป็นเรื่องของขอบเขตที่กว้างขวางเท่านั้น ในเรื่องแรกก็อยากจะเสนอถึงผลงาน ที่เราทำไปได้รับอยู่กำลังได้รับอยู่ผลของการประกาศธรรมะเผยแผ่ธรรมะตลอดเวลาที่อาตมาได้ทำมา มันก็น่านึกอยู่เหมือนกันที่ว่าได้ทำการงานนี้มาตั้ง40ปีเป็นอย่างน้อยได้เริ่มสนใจงานนี้ทำงานอย่างนี้ที่จะเป็นประโยชน์ในขั้นวิญญาณมาตั้ง40ปีถ้าพูดถึงผลได้ก็นับว่าได้ผลเอาการอยู่ทั้งส่วนที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ได้ส่วนเอาการมากเอาการอยู่ทั้งนั้นแล้วก็ล้วนแต่น่าเอามาล่อทั้งนั้น ที่ส่วนที่เรียกว่าได้ผลเอาการอยู่นั่นก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นสวนโมกมันเกิดขึ้นมีกิจการอย่างไรแล้วก็เป็นไปอย่างไรเป็นมาอย่างไรจนได้รับประโยชน์อะไรบ้างแก่บ้านเมืองก็ดีแก่ศาสนาก็ดีแก่ท่านทั้งหลายแต่ละคนก็ดีนี่ก็เรียกว่ามันเห็นอยู่ แต่แล้วพร้อมกันนั้นน่ะมันก็มีของแฝดติดมาด้วยคือส่วนที่น่าสงสารน่าสังเวชน่าเศร้าก็มีน่าละอายก็มีบางทีก็เผลอไปบ้างเป็นช่องโหว่ให้เขาแย้มสวนยิ้มเยาะอย่างนี้มันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ถ้าได้เอามาล่อมันก็ค่อยเข็ดขยาดมันค่อยๆหายไปก็ มีผลในทางที่ตรงกันข้ามก็มีทำให้เกิดความวุ่นวายอุนละเวงอะไรขึ้นก็มี ที่ร้ายไปกว่านั้นก็มีบางคนเนี่ยเขาเกิด
เรียกว่าเล่นไม่ซื่อเขาเอาคำสั่งสอนหรือว่ากิจการอะไรไปเรียนแบบหรือว่าไปเปิดเผยเพื่อหาประโยชน์ก็มีที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าเอาที่เราสอนอย่างนี้ไปสอนต่อผิดๆแล้วอ้างว่าเราสอนอย่างนี้ก็มีบางคนอ้างว่าเป็นลูกศิษย์อาตมาแล้วไม่มีอะไรที่เหมือนกันแม้แต่สักปรมาณูเดียวเขาอ้างว่าเป็นลูกศิษย์อาตมาด้วยไม่มีการคิดการพูดการทำอะไรที่มันเหมือนกันแม้แต่สักปรมาณูเดียวมันน่าหัวเราะไหมหรือมันน่าล้อหรือว่ามันน่าสมเพชหรือมันน่าสงสารอาตมาก็ไม่เคยตั้งตัวเองเป็นอาจารย์แต่ด้วยเหตุอย่างไรไม่ทราบมีคนเรียกอาจารย์เต็มไปหมดที่ท่านเรียกว่าอาจารย์แล้วก็ระวังให้ดีมันควรจะมีอะไรเหมือนกันบ้างไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์แล้วมีอะไรต่างกันทุกๆปรมาณูที่คำสอนรู้กิจการที่ได้กระทำออกไปนั่นไม่ได้ผลเหมือนกันแล้วพวกหนึ่งได้ผลไปอย่างพวกหนึ่งได้ผลไปอย่างพวกที่ได้รับประโยชน์เป็นความสุขเพิ่มขึ้นก็มีพวกที่เกลียดชังเอาไปล่อเอาไปด่าเอาคำสอนบางอย่างไปล่อไปด่าเช่นเรื่องจิตว่างเป็นต้นแล้วก็อ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นของมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็มีนี่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเราก็ไม่โทษเขาไม่ควรจะไปโทษเขาเอามาด่าตัวเองมาล่อตัวเองดีกว่าว่ามันทำไปไม่รอบคอบหรือมันพูดไม่เก่งมันอธิบายไม่ชัดเจนเขาเข้าใจไม่ได้จะไปโทษเขาได้มันก็ควรจะโทษเราเพราะเรามาพูดไม่เป็นพูดให้เข้าใจชัดเจนไม่ได้ที่บางคนก็กำลังเพ้อคลั่งด้วยการที่จะระดมการเผยแผ่นี่มันมากเกินขอบเขตจนมันสับสนวุ่นวายไปหมดก็มีจนผิดสมณะสารูปก็มีจนผิดสารูปของพุทธบริษัทที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นที่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นพุทธบริษัทไปสอนความดับทุกข์แต่ตัวเองมีความทุกข์หน้าตาสูบซีดอิดโรยยังจะมาใจไปสอนใครเรื่องลดความอ้วนนี่ไม่มีใครเชื่อนะนี่พุทธบริษัทจะไปสอนเขาเรื่องการดับทุกข์นี่ตัวเองมันต้องไม่มีทุกข์ให้เขาดูอย่าทำอะไรให้มันแสดงอยู่ที่แววตาว่ามีความทุกข์หรือที่กิจการที่กำลังจะทำอยู่มันถ้าสำนักสายกับต้นอ่อนละเวงในบ้านในเรือนในครัวนะก็ต้องมีความสงบเย็นเรียบร้อย นี่ก็ต้องมีสารูปคือมีรูปร่างปรากฏการณ์ในต่างๆนี่มันเข้ารูปกันสมกันกับความหมายที่ตัวเองเรียกว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นพุทธบริษัทในรูปอุบาสกอุบาสิกาแล้วในรูปภิกษุสามเณร นี่ยกตัวอย่างมาให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปอย่างราบรื่นได้ทั้งหมดนี่ก็ควรสงสารหรือควรล่อที่ไม่เป็นไป ราบรื่นอย่างเดียวหมดมันแยกแขนงออกไปเป็นอย่างต่างๆกันอย่างไม่น่าเชื่อ เราพูดถูกเจตนาดีเขาก็พยายามสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้แล้วมันก็ยังเกิดเป็นผลที่ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้จะไม่ให้เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเอามาล้ออย่างไรอาตมาจึงเอามาเป็นเรื่องสำหรับล่อแล้วก็ปีหนึ่งก็หนเดียวนะคือ27
27พฤษภาคมเนี่ยปีหนึ่งคนเดียว ที่คำล่อนี่มันก็ต้องกระทบกระเทือนบ้างคอยมองถึงคนอื่นมันก็กระทบกระเทือนบ้าง ก็เลยออกตัวไว้เสร็จเลยว่ายอมรับว่ามันเป็นสุนัขปากร้ายแห่งวันที่27พฤษภาคม มันพูดตรงๆมันก็เลยเหมือนกับว่าด่าอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นี่เป็นความสังเวชใจเกี่ยวกับกิจการของสวนโมกอย่าใช้คำว่าของอาตมาแล้วเพราะมันทำกันหลายคนแต่ว่าอาตมามีฐานะคล้ายๆกับว่าเป็นผู้จัดการรับผิดชอบที่นี่เพื่อจะไม่ให้เรื่องมันซ้ำกันกับปีที่แล้วแล้วมาก็จะได้พูดถึงเรื่องที่แปลกออกไปหรือว่าในแง่มุมที่มันแปลกออกไป เดี๋ยวนี้เรากำลังมองถึงสถานการณ์ของโลกหรือว่าของพุทธศาสนาหรือว่าของบ้านของเมืองของประเทศไทยหรือแคบเข้ามาถึงหมู่คณะนั่นคณะนี่หรือว่าของชัยยาหรือว่าของสวนโมกเป็นเรื่องที่มองหมดแล้วมันควรจะมองอย่างนั้นก่อนคือมองให้กว้างไว้ก่อนว่าโลกกำลังเป็นอย่างไรแล้วก็เราเกิดมาพอดีกับโลกที่กำลังเป็นอย่างไรเราก็ต้องมีส่วนที่จะรับผิดชอบในโลกที่มันกำลังเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็มาสังเวชตัวเองแล้วก็เอามาล่ออยู่อย่างนี้จะเรียกว่าล่อตัวเองหรือล่อโลกล่ออะไรก็ลองคิดดูเป็นอันว่ากระทบกระเทือนพร้อมๆกันไปหมดนั่นแหละเพราะโลกนี่มันประกอบกันขึ้นด้วยมนุษย์ทุกคนนี่แต่ละคนละคนมันเป็นอย่างไรนี่เราก็เป็นพุทธบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของโลกทั้งหมดนี้มันก็ย่อมจะได้รับการสัมพันธ์ผูกพันเกี่ยวโยงกันอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็มีส่วนรับผิดชอบอยู่ส่วนหนึ่งมันไม่มีทางจะหลีกได้ในข้อที่ว่าโลกนี้มันเป็นอย่างไรเราก็มีส่วนที่ทำให้โลกนี้เป็นอย่างนั้นเพราะเราก็อยู่ในโลกนี้หรือแม้ว่าเรากำลังพยายามต่อสู้ต้านทานตรงกันข้ามกับที่เขากระทำกันอยู่มันก็ต้องพูดว่าไอ้เราไปต่อสู้ขนาดนั้นแหละมันเกิดอนละวนอนละเวงไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกโลกนี้มันก็มีความอนละเวงอนละวนระส่ำระสายเพราะมันต้องต่อสู้กันอยู่อย่างนี้เนี่ยเราเป็นพุทธบริษัทเราควรจะมีจิตใจกว้างยอมรับว่าเพื่อนทั้งหลายเพื่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเหมือนกันหมดโดยอาศัยหลักของกายวันระยะธรรมที่กำลังอธิบายอยู่ในวันเสาร์ทุกวันเสาร์ในระยะนี้ ก็เลยเป็นอันว่าไม่ได้คิดที่จะตีตัวออกห่างจากเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเลย แต่ว่าจะดิ้นรนไปก็เพื่อความรอดของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องมีสายตาเพ่งเล็งมองไปยังโลกเป็นส่วนรวมโลกทั้งโลกเป็นส่วนรวมที่ว่า
ในที่นี้ในข้อที่ว่าจะทำประโยชน์แก่โลกอย่างไรมันก็ต้องดูว่ามันบกพร่องอย่างไรแล้วก็ดูว่าเราได้พยายามมาแล้วอย่างไรสำหรับอาตมานี่ชั่วเวลา40ปีนี่ได้พยายามมาแล้วอย่างไรสำหรับท่านทั้งหลายบางคนก็คงจะได้พยายามมาแล้วมากเหมือนกันแต่บางคนก็ไม่กล้าคิดกว้างออกไปถึงที่ว่าจะมองโลกส่วนอาตมานี่ยอมให้เขาว่าบ้ายอมให้เขาว่าอวดดีที่มันจะมองไปทั้งโลกแล้วก็วิจารณ์โลกนี่อยู่บ่อยๆยังไม่เกรงใจใครฉะนั้นว่ายอมอีกชนิดหนึ่งคือยอมให้เขาว่าบ้าว่าอวดดีที่จะวิจารณ์โลกเช่นเดียวกับที่จะต้องยอมให้เขาว่ามันเป็นสุนัขปากร้ายแห่งวันที่27พฤษภาคม เดี๋ยวนี้จะขอวิจารณ์โลกโดยยอมให้เขาว่ามันเป็นคนเสือกกระโหลกเป็นคนอวดดีเป็นคนบ้าบอเพราะว่าอาตมาไม่ชอบทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพราะว่าได้อุตส่าห์อุทิศชีวิตจิตใจทั้งหมดเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนของโลกก็อยากจะทำอะไรให้มันมากกว่าสำหรับคนคนเดียวจึงมองโลกกว้างๆแล้วเอาเรื่องของโลกมาเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของตัวเองเท่าที่มันจะเป็นไปได้เดี๋ยวนี้เราจะมองโลกซึ่งกำลังเป็นปัญหาแก่โลกเองเป็นปัญหาแก่พุทธศาสนาหรือแก่พุทธบริษัทที่อยู่ร่วมโลกด้วยกันจะตั้งปัญหาว่าเดี๋ยวนี้ทำไมจึงพูดกันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสันติภาพของโลกทำไมไม่รู้จักพูดกันในรู้เรื่องสักทีเรื่องสันติภาพของโลกถ้าเรื่องสันติภาพของโลกกลายเป็นปัญหาโลกแตกมันก็แตกจะดีกว่าเพราะถ้าว่ามันโลกไม่มีสันติภาพแล้วจะอยู่ไปทำไมมันป่วยการมันควรจะมีช่องทางที่ทำให้โลกนี้มันมีสันติแต่แล้วเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องนั่นเองในโลกนี้แม้ในประเทศไทยนี่เราก็พูดกันไม่รู้เรื่องให้มันมีสันติที่ในวัดนี่ในบ้านนี่ใกล้ๆนี่มันก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันจึงไม่มีสันติมากเท่าที่ควรเพราะมันพูดกันไม่รู้เรื่องแต่เรายังจะเปิดช่องไว้หน่อยหนึ่งว่าบางทีเขาพูดกันรู้เรื่องอาตมามันบ้าไปเองเห็นเป็นว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เขาคิดว่าเขาพูดกันรู้เรื่องนะเขาจัดอย่างนั้นเขาจัดอย่างนี้เขาประชุมกันที่นั่นเขาประชุมกันที่นี่ บินกันไปบินกันมาให้ว่อนไปหมดในอากาศเหมือนกับนกเพราะเขาพูดกันรู้เรื่อง แต่แล้วไม่เห็นโลกมันมีสันติภาพเลยแล้วว่ารู้เรื่องอย่างไรเขาว่าเขาพูดกันรู้เรื่องทุกที เขาตกลงกันได้ทุกทีนี่มันคงจะมีอะไรควายกันอยู่นั่นมองดูให้ดีเขาพูดกันรู้เรื่องแต่ไม่เห็นว่ามันได้ผลอะไรในการรู้เรื่อง นี่เราเป็นพุทธบริษัทจะมาพิจารณาดูนี่เป็นข้อหนึ่งแล้วว่าโลกกำลังพูดกันไม่รู้เรื่องเรากำลังอยู่ในโลกที่เขากำลังพูดกันไม่รู้เรื่องเขาว่าพูดกันรู้เรื่องเราจะเป็นบ้าตายแล้ว ทีนี้ดูมาอีกถึงว่าโลกเขาว่าเขามีความก้าวหน้ามีความรู้มีการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างมหาศาลจนสุดที่จะบรรยายแล้วนี่ความก้าวหน้าทำอะไรได้อย่างกันเนรมิตแล้วก็ไม่เห็นร่องรอยของสันติภาพนี่ใครลองมองหาร่องรอยของสันติภาพเดี๋ยวนี้เราเก่งทุกอย่างไปโลกพระจันทร์ก็ได้ทุกจะไปทุกโลกก็ยังได้
นี่ทางวัตถุประดิษฐ์อะไรก็ได้ค้นคว้าอะไรก็ได้รู้จนพูดไม่ไหวแล้วก็ยังไม่มองเห็นร่องรอยของสันติภาพแม้แต่ร่องรอยของสันติภาพของบุคคลคนเดียวที่ว่างจากโรคเส้นประสาทที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนใครมันมีสันติภาพโดยว่างจากโรคเส้นประสาทบ้างไอ้ยิ่งคนพูดมากไอ้ยิ่งมีโรคเส้นประสาทมาก อย่าเผลอตัว ที่จะพูดว่าโลกมีสันติภาพก็เป็นเรื่องหน้าหัวอ้าวที่เราเป็นคนโง่อีกว่าไอ้ที่เขาพูดนั่นเขาว่าไอ้ที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มีสันติภาพโลกเวลานี้มีสันติภาพเขาพูดอย่างนั้นเรามันโง่มองไม่เห็นเรามองในทางอื่นจึงรู้สึกว่าโลกไม่มีสันติภาพ พวกหนึ่งเขาอาจจะพูดด้วยความรู้สึกจริงใจว่ามันมีสันติภาพการที่คนตายลงไปด้วยโรคระบาดถ้ากับตายด้วยสงครามฆ่ากันในสงครามนั่นแหละคือสันติภาพสันติภาพตามปกติของโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็พูดด้วยไม่ไหวแล้วถ้าเรามุ่งหมายที่ว่ามันต้องไม่มีการเบียดเบียนนั่นนี่ช่วยชีวิตให้รอดมาจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็มาทำลายกันเสียด้วยการเบียดเบียนเพื่อประโยชน์ความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังที่ฆ่ากันนี่ไม่ใช่ประโยชน์ทางจิตใจ ขอให้สังเกตดูดีๆประสันติภาพนี่มันมีความหมายชอบโกน เดี๋ยวนี้มีการเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์ต่างๆประดิษฐ์เครื่องมือประดิษฐ์อะไรก็ไม่รู้ที่เขาเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์ว่าจะใช้มันให้ช่วยคิดช่วยนึกช่วยคำนวณช่วยบอกความถูกต้องของทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์จะต้องทำแล้วก็ไม่ต้องทำเองท่านก็รู้สึกว่าอายุที่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยยิ่งระส่ำระสายมากขึ้นไปอีกกว่ายุคที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไอ้คนบางคนจะอีกเป็นคอมพิวเตอร์ที่ดีกว่าเครื่องมือกลทั้งหลายได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นอันมากแต่แล้วความระส่ำระสายในโลกก็มีมากขึ้นเท่าที่เครื่องมือกลมันมีขึ้นมามากไม่มีร่องรอยของสันติภาพจนกระทั่งเวียนหัวเวียนหัวจนนั่งคล้ายๆกับวิกลจริตไม่รู้ว่าสันติภาพอยู่ที่ไหนจนในที่สุดคงจะเวียนหัวที่ว่าไม่รู้ว่าจะใช้เครื่องมืออันไหนที่ให้เกิดประโยชน์เป็นสันติภาพขึ้นมา ความรู้ทางความคิดความนึกทางปรัชญาทางก็มากเหลือประมาณ แต่ไม่มีผลเป็นสันติภาพให้โลกให้คนเห็นว่ามันมีสันติภาพสักแวบหนึ่ง นี่เมื่อมาดูถึงไอ้จุดรวมคือการศึกษาก็ยิ่งใจหาย การศึกษานี่มีอยู่เป็นอยู่เพื่อให้มันยุ่งมากขึ้นเพื่อไปเป็นธาตุของวัตถุมากยิ่งขึ้น
ในทางจิตใจจัดกันอย่างไรก็ไม่ทราบจัดกันไปจัดกันมา จนมีฮิปปี้มากขึ้นมากขึ้นมีเด็กๆที่เป็นโรคเส้นประสาทมากขึ้นชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนเด็กๆสมัยปู่ย่าตายายของเราไม่รู้จักโรคเส้นประสาทเด็กสมัยนี้รู้จักโรคเส้นประสาทคือเป็นโรคเส้นประสาทนะตั้งแต่เด็กๆนี่มันเป็นผลของอะไรลองคิดดูการศึกษาทำให้โลกเกิดปรากฏการณ์เป็นฮิปปี้คือคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีจะเอาอย่างไรดีจึงจะมีความสุขแล้วก็เอาอย่างท่านเหมือนกับโรคระบาดติดต่อกันนี่เด็กไปหลงฮิปปี้เด็กไปหลงยาเสพติดไปหลงเรื่องลามกอนาจารที่มันเต็มไปทั่วทุกหัวระแหงเนี่ยการศึกษาจัดกันอย่างไรจนไม่มีใครรู้จักรักษาความสะอาดของถนนหนทางคูคลองจนเป็นปัญหายุ่งไปหมดนี่วิจารณ์โลกซึ่งเป็นต้นเงื่อนของปัญหาทั้งหลายเดี๋ยวนี้กำลังมึนเมาในวัตถุมึนเมาในความคิดที่ฟั่นเฟือมีลักษณะเหมือนกับคนสูบกัญชานั่งสลึมสลือความรู้มากด้านมากมายหลายแขนงจนไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรเครื่องมือก็มากจนไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรก็เลยทำให้โลกนี่มันเต็มไปด้วยอุปสรรคด้วยของตรงกันข้ามจากสันติภาพแต่เขาก็ยังพอใจกันทุกคนว่าโลกกำลังเจริญโลกกำลังก้าวหน้าโลกกำลังมีสันติภาพปากก็พูดอย่างนั้นกันทุกคนในใจก็ยังไม่แน่ที่เขาอาจจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้นี่เรียกนี่สรุปความได้ว่าโลกกำลังเป็นอะไรก็ไม่รู้ชนิดที่ไม่มีสันติภาพไม่มีสิ่งที่เรียกได้ว่าสันติภาพตามความหมายของคนปกติคนที่มีความรู้สึกคิดนึกอย่างปกติที่ดูไปอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรบ้างไอ้เพราะเหตุอะไรบ้างนี่คงมีต้องมีหลายอย่างแน่ที่อาตมาอยากจะระบุลงไปสักอย่างหนึ่งตามความรู้สึกของตัวตามวิธีของตัวแล้วเพื่อจำง่ายด้วยโลกในสมัยนี้มันมีแต่อาชีวกถ้าจำให้ด้วยอาชีวกไม่มีปูชนียบุคคลมีแต่คนเห็นแก่ปากแก่ท้องอาชีวกะแปลว่าผู้มีอาชีพอาชีวะคืออาชีพอาชีวกะหรืออาชีวกคือผู้มีอาชีพผู้เห็นแก่อาชีพผู้บูชาอาชีพผู้ลุ่มหลงอยู่ในอาชีพมันมีแต่อาชีวกลุ่มหลงอยู่ในอาชีพไม่มีปูชนียบุคคลวันหนึ่งคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงเวลาเท่าไรมันหายใจเป็นอาชีพเป็นอาชีวกนะไม่มีการหายใจเพื่อจะเป็นปูชนียบุคคลไม่มีใครเคยคิดว่าจะทำอะไรให้ดีเป็นปูชนียบุคคลไปเห็นแต่อาชีพนั่นแหละคือดีหรืออาชีพมันเป็นปูชนียวัตถุคนสมัยก่อนเขายังมีปูชนียบุคคลว่าในสมัยก่อนโลกในสมัยก่อนมันมีปูชนียบุคคลพอหาดูได้
ไม่ยากนักหรือมันจะมากเลยต้องไปยิ่งถอยหลังไปเท่าไรมันก็ยิ่งมีมาก บุคคลที่เป็นปูชนียบุคคลไม่ได้บูชาอาชีพ เคยเป็นปูชนียบุคคลกันมากนับตั้งแต่พระบรมศาสดาลงมาถึงครูบาอาจารย์จนถึงบิดามารดาจะทั้งบุคคลทั่วไปเนี่ยมันมีปูชนียบุคคล เดี๋ยวนี้ไม่มีปูชนียบุคคลยิ่งขึ้นทุกทีจนไม่รู้ว่าจะบูชานับถือใครพิจารณาดูให้ดีแม้แต่บิดามารดาเนี่ยขอไปอย่าหาว่ากระทบกระแทกแม้แต่บิดามารดาก็เปลี่ยนจากปูชนียบุคคลไปเป็นอาชีวกกันมากขึ้น บิดามารดาเห็นแก่อาชีพยังไม่ลืมหูลืมตาทิ้งลูกทิ้งหลานไว้มันโตเอาเองมันรู้เอาเองหรือฝากไว้กับคนใช้คนพี่เลี้ยงมันก็เปลี่ยนหมดมันไม่มีความรู้สึกอย่างบิดามารดาหรือว่าบุตรธิดาหรือที่เป็นผู้มีพระคุณเป็นกตัญญูกตเวทีเมื่อบิดามารดาไปเห็นแก่อาชีพเสียยิ่งกว่าที่เห็นแก่ลูกแล้วมันก็หมดความเป็นปูชนียบุคคลอยู่ในตัวเองผลมันก็เกิดขึ้นมาคือลูกเป็นลิงทะโมน ถือตามคัมภีร์คริสเตียนนะซึ่งอาตมายอมให้ใครด่าเพราะว่าชอบคริสเตียนในคัมภีร์นั้นเขาเขียนว่าบุตรชายเป็นบุตรพระเจ้าบุตรหญิงเป็นบุตรมนุษย์เป็นบุตรพระเจ้ากันเลิศนะดีเลิศกว่าบุตรมนุษย์แต่เป็นบุตรมนุษย์ก็ยังดีเพราะมันมีใจสูงมนุษย์ก็มีใจสูงมันคงทำอะไรถูกมากแต่ถ้าไม่เป็นบุตรมนุษย์มันก็เป็นบุตรลิงทะโมนแล้วใครจะมาดูแลเด็กๆนี่ให้ เป็นไปถูกต้องนอกจากบิดามารดาตั้งแต่อ่อนตั้งแต่ออกถ้าถือตามโบราณการรับผิดชอบอยู่ที่แม่พ่อต้องไปทำมาหากินมาเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่รับผิดชอบทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีที่จะดูแลบุตรปั้นบุตรขึ้นมาในลักษณะที่ถูกต้องถ้าทำอย่างนี้ก็เป็นปูชนียบุคคลแก่บุตรเดี๋ยวนี้ทำแม่ก็ออกไปเสียด้วยไปทำอย่างพ่อมันอาจจะได้เงินมามากแต่แล้วส่วนที่เสียไปนั้นมันเท่าไรคือลูกเป็นลิงทะโมนมันเสียเท่าไรถ้าไปหาเงินมาได้เป็นล้านๆแต่ความเสียไปในเรื่องจิตใจของลูกนี่มันเป็นสิบสิบล้านเป็นร้อยร้อยล้านนะมันเป็นการกระทำที่ผิดแล้วที่ผู้หญิงจะไปทำอะไรเท่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เกิดลัทธิไอ้เฟมินิซึมผู้หญิงทำอะไรเท่าผู้ชายเสมอผู้ชายอะไรต้องเหมือนผู้ชายผู้หญิงกำลังบ้าที่จะทำอะไรเท่าผู้ชายเหมือนผู้ชายได้เท่าผู้ชายที่เมืองนอกได้ยินเป็นมากมาพูดที่นี่ก็มีนักคนไทยกำลังตามก้นฝรั่งก็จะเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยจะทำให้โลกนี้ไม่มีมารดาพระมารดาไปทำเป็นผู้ชายหรือไปเป็นกระเทยเสียในโลกนี้มันก็ไม่มีมารดาโลกที่ไม่มีมารดามีความหมายมากคือไม่มีวิญญาณแห่งมนุษย์ที่ได้รับการอบรมมาดีเนี่ยโทษของการที่ว่ามันไปเป็นอาชีวกกันเสียหมดไม่เป็นปูชนียบุคคลนับตั้งต้นตั้งแต่ว่าผู้หญิงทวงสิทธิเท่าผู้ชายแล้วไปทำอย่างผู้ชายถ้า บางทีก็ไปหาความสนุกสนานจนลืมลูกแล้ว ก็ปล่อยลูกว่าอย่างไรก็กลายเป็นเอาเปรียบลูกก็เลยไม่ใช่ปูชนียบุคคล ก่อนนี้มันทนุถนอมมาด้วยเลือดในอกคือน้ำนมมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า น้ำนมนั่นนะ
ในอริยวินัยเรียกว่าเลือดหรือเลือดเรียกว่าน้ำนมแล้วก็ดูแลทุกนาทีทุกกระเบียดนิ้วในสายตาปั้นขึ้นมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมประจำชาติประจำบ้านเรือนล้วนแต่ให้มีความอ่อนโยนมีความซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีตั้งอยู่ในธรรมะทั้งนั้นแหละเพราะว่าวัฒนธรรมโดยเฉพาะของชนชาติไทยเรานี่มันติดแน่นแฝดอยู่กับศาสนาจึงมีวัฒนธรรมเป็นตัวธรรมหรือเป็นตัวศาสนาอยู่ในบ้านเรือนก็เลี้ยงลูกตามประเพณีตามวัฒนธรรมก็ได้ลูกมา เป็นมนุษย์ที่พร้อมที่จะเจริญในทางธรรมเดี๋ยวนี้เราปล่อยให้เขาทำไปตามชอบใจเขาก็ไม่เอาเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องสนุกสนานเรื่องวัตถุเรื่องเนื้อหนังจนพูดกันไม่รู้เรื่องในที่สุดนี่เพราะว่าพ่อแม่ไปเป็นอาชีวกเสียหมดเลยไม่มีปูชนียบุคคล เหลืออยู่บ้างนะคงเหลืออยู่บ้างในมาขออภัยที่พูดมันพูดเกินไปว่าไม่มีเสียเลย ต้องมันมีเหลืออยู่บ้างก็เข้าใจว่าคงจะน้อยลงไปอีกถ้าไม่รีบทำความเข้าใจแก้ไขกันเสียโดยเร็วในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องเอามาล่อถ้าไม่อยากเรียกว่าล่อก็เรียกประดาเพื่อว่ามันจะมีความเป็นปูชนียบุคคลเกิดขึ้นหรือกลับมาใหม่ทีนี้ก็ดูถึงครูบาอาจารย์เป็นพระก็ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ก็กลายเป็นอาชีวกไปเสียอีกครูที่เคยเป็นปูชนียบุคคลในสมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้กลับเป็นอาชีวกไม่มีเจตนารมณ์ความเป็นครูอยากเอาเงินเดือนมากๆ มาแต่งตัวสวยๆนี่ดูเองแล้วกันพูดมากเดี๋ยวมันก็จะกระทบกระเทือนมากครูต้องการเงินไม่ใช่ครูต้องการบุญครูทำด้วยความอยากได้เงินไม่ใช่ทำด้วยความเมตตากรุณาครูก็เลยไม่ค่อยมีปัญญาแล้วครูก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวครูสมัยนี้จึงเป็นอาชีวกบูชาอาชีพบูชาเงินอย่างพระเจ้าไม่เป็นปูชนียบุคคลอย่างครูสมัยก่อนนั่นครูสมัยก่อนแม้เขาจะไม่ฉลาดเหมือนครูสมัยนี้ก็ยังเป็นปูชนียบุคคลเต็มตัว เมื่อดูในจิตใจแล้วครูสมัยก่อนมีเมตตามีปัญญาอยู่ในหัวใจ ครูสมัยนี้มีความเห็นแก่ตัวและมีปัญญาชนิดที่จะเอาเปรียบไม่ใช่ปัญญาดับทุกข์ครูก็เป็นอาชีวกครูก็ไม่เป็นปูชนียบุคคลนี่บางคนจะสงสัยว่าทำไมอาตมาอยากจะให้พวกครูด่าหรืออย่างไรเอ้าอย่าสงสัยเลยมันยอมหมดแล้วมันสละไปหมดแล้วตั้งแต่ปีก่อนๆนู่น ไม่มีเรื่องที่ว่าจะกลัวใครด่าแล้วที่ครูที่เป็นพระก็เหมือนกันก่อนนี้อุปัชฌาย์อาจารย์เขาสอนโดยไม่รู้ว่าจะมีอะไรตอบแทนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เราจะสอนอะไรกันบ้างต้องมีนิจพัทหรือว่าต้องมีพัทหรือมีอะไรนี่ให้เพราะว่าต้องการจะแลกเอาด้วยประโยชน์มันก็เป็นอาชีวกไปหมดนั่นอย่าไปดูมองดูอาชีวกในศาสนาอื่นลัทธิอื่นเลยมันมีอยู่ในพุทธศาสนานั่นแล้ว คือว่าพระเนนทั้งหลายกำลังเป็นอาชีวกมุ่งจ้องอาชีพตั้งแต่บัดนี้ตั้งที่เป็นพระอยู่เนี่ยบูชาอาชีพแล้วไม่เท่าไหร่ก็จะสึกไปประกอบอาชีพนั้นความเป็นปูชนียบุคคลมันก็หมดไปมันก็เป็นอาชีวกมากขึ้นนี่ครูทั่วไปทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้พวกฝรั่งนำไปก่อนลิบพวกไทยเพิ่งตามคนยังมีปูชนียบุคคลเหลืออยู่อย่างกระเซ็นกระสาย
ก็ยังดีนะทีนี้เขาก็เปลี่ยนไปจนไม่มีความละอายแล้วเพราะว่าไม่รู้ความหมายคำว่าปูชนียบุคคลนะเพราะนั้นครูเหล่านั้นก็ไม่ละอายเขาจะหาโอกาสหาช่องทางกอบโกยประโยชน์ให้ได้มากเท่าไรเป็นอาชีพได้มากเท่าไรก็ทำกันอย่างนั้นนั่นครูทั้งโลกเลยมันเป็นอย่างนี้คือเป็นอาชีวกหมดไม่เป็นปูชนียบุคคลทีนี้มันบูชาอย่างนี้หนักข้าวมันก็เกียดเอาเวลาที่เขาจ้างให้มาเป็นครูนะไปทำงานส่วนตัวมากขึ้นมากขึ้นเพราะบางคนมีงานส่วนตัวเป็นล่ำเป็นสันยิ่งกว่าหน้าที่ครูในหน้าที่ของตัวซะอีกแล้วบางทีครูก็เป็นตัวอย่างในทางวัตถุนิยมมากขึ้นเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องสนุกสนานเล่นหัวอะไรอร่อยเนี่ยเป็นตัวอย่างให้แก่นักเด็กๆเสียอีกนี่ก็คือว่ามันก็ยิ่งไม่เป็นปูชนียบุคคลก็ทำให้เด็กจมลงไปในความผิดหรือมิจฉาทิฏฐิครูเจ้าชู้กันทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งครูหนุ่มครูสาวมันมีมากขึ้นแล้วเด็กจะเป็นอย่างไรนี่คิดดูเท่านี้ก็แล้วกันมันก็เป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กยิ่งกว่าเด็ก ครูบูชาสวยบูชางามบูชาอร่อยให้เด็กๆเล็กๆเห็นแม้แต่ชั้นอนุบาล เด็กมันก็เสียนิสัยที่จะสันโดษประหยัดมัธยัสถ์ เนี่ยก็เป็นว่าหมดความเป็นปูชนียบุคคลในบุคคลที่เรียกว่าครูแล้วก็กลายเป็นลูกจ้างกลายเป็นอาชีวกบูชาอาชีพโลกกำลังเป็นอย่างนี้เรียกว่าโลกไม่มีปูชนียบุคคลมีแต่อาชีวกเราจะมามองไกลกว่านั้นไปอีกคือมองตำแหน่งหน้าที่การงานบางชนิดบางวรรณะเนี่ยว่าเป็นปูชนียบุคคลอาตมาเคยไปเทศสอนตำรวจหลายปีมาแล้วตั้ง20ปีจะได้เพราะถ้าคุณประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตำรวจของคุณไม่มีบกพร่องคุณเป็นปูชนียบุคคลแม้แต่เป็นตำรวจเฝ้าถนน เพราะสมัยนั้นเขาจะจำกัดความตำรวจก็ต้องเฝ้าถนนคนตกฟ้าร้องก็ต้องเฝ้าถนนให้คนอื่นปลอดภัยนี่ถ้าคุณทำไปจริงๆโดยเสียสละกระทั่งชีวิตจริงคุณก็เป็นปูชนียบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างเงินเดือนนั้นนิดเดียวในความดีที่เราทำให้เขามากกว่ามากทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่ามากถ้าเงินเดือนนิดเดียวนั้นไม่ใช่ลูกจ้างมันเป็นปูชนียบุคคลทำนองเดียวกับพระเนี่ยปฏิบัติประโยชน์แก่ชนในโลกแล้วก็ไปรับตอบแทนมาเพียงวันละบาทวันละบาทคือครึ่งบาทก็มีไปรับจีวรบิณฑบาตเตนาสนะมาเพียงเท่านั้นนั่นก็ไม่เรียกว่าค่าจ้างท่านตำรวจที่ปฏิบัติตามอุดมคติจริงๆกลายเป็นปูชนียบุคคลได้เหมือนกันรับออกมานิดเดียวพอเลี้ยงชีวิตแต่ประโยชน์ที่ทำให้บุคคลนอนตาหลับนั้นมันมากก็เป็นผู้ที่คนทั้งหลายควรจะยกย่องบูชา อาตมาพูดไปอย่างนี้ไปเข้าถึงหูคนบางคนก็ว่าอาตมาบ้า ไปพูดให้ตำรวจเป็นพระนี่ เคยพูดให้เป็นครูว่าครูก็เป็นพระนี่ก็เขาก็ว่าบ้าพวกครูนั่นแหละก็ว่าบ้าเพราะครูพวกนั้นมันไม่ชอบที่จะเป็นปูชนียบุคคลนี่ไปพูดในทหารก็เป็นปูชนียบุคคลที่มันจะถือปืนไปยิงก็ให้ตายให้พ่ายแพ้ไปถ้าใจมันบริสุทธิ์มันต้องการความถูกต้องต้องการใช้สิทธิเพียงป้องกันตัวเองด้วยความยุติธรรมด้วยความถูกต้องฮะทหารที่ดีก็เลยกลายเป็นผู้มีหน้าที่ที่พิทักษ์ความถูกต้องหรือความเป็นธรรมระหว่างชาติหรือว่าในโลกหรือว่าของโลกไม่ใช่คนฆ่าคนที่ทหารมันเห็นแข่งเงินมันก็กลายเป็นอาชีวก
ไม่ใช่ผู้พิทักษ์ความเป็นธรรมของโลกถ้าทำให้ดีมันก็มีส่วนแห่งความเป็นปูชนียบุคคลที่ว่าเป็นรั้วของชาตินั่นก็ยังเป็นอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นผู้พิทักษ์ความเป็นธรรมของโลกแล้วมันเป็นมากทีเดียวไม่มีใครเชื่อเพราะทหารถือปืนแล้วยิงคนตายจะเป็นปูชนียบุคคลได้อย่างไรเนี่ยไม่มองกันในถึงไม่มองกันให้ถึงในเจตนารมณ์มันแท้จริงซึ่งเป็นอุดมคติว่าทหารนั้นคืออะไรทีนี้ก็ตุลาการนี่มันมีโอกาสที่จะเป็นปูชนียบุคคลถ้าทำหน้าที่ไปโดยตรงเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายเกี่ยวกับความยุติธรรมตุลาการก็เป็นปูชนียบุคคลเมื่อก่อนก็มีส่วนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นอาชีวกคือเห็นแก่อาชีพเห็นแก่สินจ้างทำคอรับชั้นอะไรก็มีขึ้นเรียกว่ามันไม่ได้พิทักษ์ความยุติธรรมของโลกแล้วกำลังสูญเสียความเป็นปูชนียบุคคลหมุนไปเป็นอาชีวกขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันไม่เท่าไรมันจะหมดที่พึ่ง ถ้าว่าทุกอาชีพมันเป็นอาชีวกไปหมดไม่มีปูชนียบุคคลเหลืออยู่เลยก็หมายความว่าโลกนี้จะเป็นมิฆะสัญญีจะร้อนระอุเหมือนไฟลามอยู่ทั่วโลก ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมืองก็เหมือนกันถ้าทำไปถูกต้องแล้วเป็นปูชนียบุคคลเหมือนกับบุคคลคนแรกที่เรียกว่าพระเจ้าสมมติราชในโลกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีมาแล้วยังมีชื่ออยู่เดี๋ยวนี้ในคำนำเรื่องกฎหมายเรื่องมโนสารอย่างนี้เป็นพระเจ้าสมมติราชเป็นนักปกครองคนแรกในโลกมันยังมีชื่อเสียงมาจนเดี๋ยวนี้เพราะมันเป็นปูชนียบุคคลจริงๆเดี๋ยวนี้เราไปดูผู้ปกครองโลกผู้ปกครองประเทศเป็นตำแหน่งต่างๆกันนะมันก็กลายเป็นว่าเป็นที่รับการวิพากษ์วิจารณ์รับการด่าเพราะการด่าทั้งหลายจะไปรุมไปอยู่ที่บุคคลนั้นนะ มันก็ไม่มีทางที่จะเป็นปูชนียบุคคลยิ่งขึ้นทุกที นี่เลยพูดว่าโลกกำลังไม่มีปูชนียบุคคลยิ่งขึ้นทุกทีมีแต่อาชีวกเกิดขึ้นที่เป็นหมอเป็นแพทย์ถ้าทำไปอย่างแบบธรรมชาติหรือแบบโบราณแล้วก็เป็นปูชนียบุคคลไปดูให้ดีสมัยโบราณเขาทำกันอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอาชีพถ้าเป็นอาชีพที่ขูดได้มากที่สุดเพราะคนมันกำลังจะตายขูดอย่างไรก็ขูดได้มันขูดแผล มันก็เป็นโอกาสที่จะขูดได้มากถ้าตั้งใจจะขูดนี่ก็เรียกว่ามันหมดความเป็นปูชนียบุคคลนี่มาดูว่าคนแก่คนเฒ่าประจำบ้านประจำเมืองเดี๋ยวนี้ก็หาทำยายากก่อนนี่มีคนแก่ประจำทุกหมู่บ้านเป็นที่เชื่อฟังเคารพนับถือของคนทั้งหลายพอคนนั้นพูดคำเดียวทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านนั้นจะเชื่อและจะทำตามเดี๋ยวนี้มันหายากมันจะสั่งเอาปืนไปจ่อมันก็ยังไม่ค่อยจะทำก่อนนี้พูดด้วยปากก็ได้อันมาสังเกตเห็นชัดก็ชั่วอายุเพียง60กว่าปีนี่เห็นชัดความแตกต่างในข้อนี้เดี๋ยวนี้หาคนเฒ่าคนแก่ประจำหมู่บ้านที่เป็นที่เชื่อฟังกันทุกคนนั้นมันยากซะแล้วเนื่องความที่มันไม่มีปูชนียบุคคลมันมีอาชีวกมากขึ้นบูชาอาชีพเป็นพระเจ้าไม่มองหน้าใครดังนั้นจึงไม่มีหิริและโอตตัปปะ แล้วต่างคนต่างเห็นแก่ตัวมันก็จะดูดายกันยิ่งกันทุกทีไม่มีใครรักใครช่วยใคร เรื่องความปลอดภัยนี่มันก็มีน้อยลงไอ้ความไม่ปลอดภัยมันก็มีมากขึ้นเรียกว่ามันไม่มีคือไม่มีแปร
ยิ่งขึ้นทุกทีในโลกที่ปราศจากปูชนียบุคคลมีแต่อาชีวกขอช่วยเอาไปคิดดูว่าถ้ายังหวังอยู่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนทำโลกให้มีสันติแล้วก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้โลกไม่มีสันติเพราะคนในโลกมันกลายเป็นอาชีวกหมดไม่มีปูชนียบุคคลที่เป็นที่น่าเคารพนับถือแม้แก่ตัวเองตัวเองก็ยกมือไหว้ตัวเองไม่ได้แล้วใครมันจะไหว้ได้ก็เลยไม่มีความเคารพหรือไม่มีความละอายหิริโอตปะตัวใครตัวมันยิ่งขึ้นทุกทีโลกนี้ก็ร้อนเป็นไฟนี่ผีสางเทวดาก็ถูกลากให้เป็นอาชีวกไปด้วยไม่เป็นผีสางเทวดาที่น่าดูเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เรียกว่าหมดที่พึ่งนี่เราจ้างเทวดาทำอะไรก็ได้นะนี่เป็นข้อหนึ่งหรือง่ายหนึ่งที่ว่าโลกนี่มันอยู่ในสภาพที่หมุนไปหาความวินาศทุกคนกำลังบูชาเนื้อหนังคำนี้เป็นคำที่พวกคริสเตียนเขาใช้เหมือนกันมันสั้นดีว่าเนื้อหนังคือความสุขทางเนื้อทางหนังทางวัตถุโลกกำลังบูชาโลกกำลังเป็นทาสของเนื้อหนังถ้าพูดอย่างภาษาชาวพุทธก็ว่าโลกกำลังเป็นทาสของอายตนะตกอยู่ใต้อำนาจของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์ อย่างนี้โลกกำลังเป็นทาสของอายตนะจะเป็นเนื้อหนังยิ่งขึ้นทุกทีบูชาเพศรสและของมึนเมาซึ่งส่งเสริมเพศรสรสที่เกิดจากเพศหญิงเพศชายชายก็มึนเมาเพศรสหญิงก็มึนเมาเพศรสชายอย่างนี้ก็ระมึนเมาเพศรสก็ใช้ของมึนเมาสุราเมรัยต่างๆเป็นเครื่องกระตุ้นให้มันมึนเมาหนักขึ้นนี่กำลังอยู่ได้ความเป็นอย่างนี้มากขึ้น เขาก็ยังเรียกกันว่าเป็นคนดีเป็นคน อะไรกันอยู่แต่ถ้าถือตามหลักเกณฑ์แห่งสมัยโบราณแล้วมันก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีใครรู้สึกว่าในขณะที่กำลังมึนเมาในรถเหล่านี้นั่นที่แท้มันเป็นธาตุของอายตนะเป็นธาตุของธรรมชาติที่ลึกลับอย่างหนึ่งเราลงทุนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเป็นเพศรถกระตุ้นโดยไม่ไรแล้วไม่รู้ว่าเป็นธาตุของสิ่งนั้นกำลังยอมเป็นทาสสมัครเป็นทาสเท่าไรก็เท่ากันถึงทีที่จะมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไม่ยอมเป็นสังฆทาสธรรมทาสหรือพุทธทาสอะไรก็ตามมาชวนนักชวนนาทุกคนเป็นได้ถ้าเราเสียสละเพื่อพระพุทธก็เป็นพุทธทาสกันทุกคนเสียสละเพื่อพระธรรมก็เป็นธรรมทาสกันทุกคนเสียสละเพื่อพระสงฆ์คือทำหน้าที่พระสงฆ์เผยแผ่ศาสนาก็เป็นสังฆทาสกันทุกคนที่อย่างนี้ไม่เอา ที่จะไปเป็นทาสทางอาชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่ต้องชวน นี่คือเหตุปัจจัยอันลึกซึ้งอย่างเดียวที่ทำให้โลกมันระส่ำระสายไม่มีสันติภาพเขาทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้มันก็ออกมาในรูปของการเมืองของการทหารการเอาเปรียบกันโดยเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆให้ผู้ชนะนั้นได้สิ่งนั้นไปเป็นกำลังเป็นปัจจัยที่จะหาความสุขทางเนื้อทางนั้นแต่หลอกคนอื่นว่าทำเพื่อยุติธรรมเพื่อสันติภาพเพื่ออะไรพูดอย่างนี้มันคล้ายกับว่าโลกนี้หมดที่พึ่งหรือไม่มีคนที่บูชาอย่างอื่นเสียเลย
็อยากจะแนะกันอีกแง่หนึ่งว่าก็มีเหมือนกันไอ้คนที่ไม่ได้มัวเมาในเพศรสหรือเมรัยถึงขนาดนั้นมันก็ยังมีเหมือนกันแต่มันเป็นส่วนน้อยเพราะว่าแม่ผู้ที่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดก็ยังตกไปเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้คนที่จะมาหลงไหลในวิชาความรู้โดยไม่ตกไปเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมียิ่งไม่มีมันมีคนอีกจำพวกหนึ่งเรียกว่าคนบ้าดีเมาบุญก็มีเมาบุญก็ไม่ใช่ทำบุญด้วยความรู้จักบุญแล้วบ้าดีก็พยายามจะให้ดีจะเอาให้ดีให้ดีบ้าดีแต่มันก็ไม่ดีได้เพราะมันไม่ใช่ความดีที่สิ่งที่เขากำลังบ้าแม้ว่าพอใจอย่างยิ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็ดีไม่ได้เดี๋ยวนี้ค้นคว้าอะไรกันลึกซึ้งเป็นนักค้นคว้าพอค้นคว้าอะไรได้ก็ดีใจสบายใจ intellectual satisfaction นั่นนะบูชากันนัก intellectual มีสติปัญญา satisfaction พอใจว่าตัวเป็นผู้มีสติปัญญาค้นคว้าความรู้เพื่อความรู้เอามาปฏิบัติไม่ได้ไม่มีประโยชน์แก่ใครเนี่ยพวกนักปรัชญาทั้งหลายเมาความจริงเพื่อความจริงเอามาใช้อะไรไม่ได้ความรู้ทั้งหลายชนิดที่มันเอามาทำให้โลกได้รับประโยชน์ไม่ได้ก็มีอยู่แต่เขาพอใจงั้นที่จะค้นกันตะเลิดเปิดเปิงไปไอ้ส่วนที่จะทำโลกให้มีสันติอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี่ไม่ค้นแล้วค้นได้ก็ไม่มีเกียรติเพราะมันจะเป็นธรรมดาเกินไปฉันจะค้นเราทำอย่างไรเราจึงจะทำให้เด็กๆของเราหันมาเชื่อพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่ไม่มีใครอยากค้นเราไม่คิดว่ามันมีเกียรติแต่ไปค้นเรื่องอื่นมากมายฉันรู้เรื่องมดเรื่องแมลงเรื่องใบไม้เรื่องแมลงมุมอย่างเดียวก็ค้นกันจนได้เกียรติเป็นนักปราชญ์นั่นเรียกว่ามันบ้าดีในความบ้าดีอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์กับสันติภาพของโลกเป็นบ้าดีที่มาจากอวิชชาอวิชชาทำให้บ้าดีให้เมาบุญให้อะไรต่างๆนี่น่าอันตรายแก่มนุษยชาติยิ่งขึ้นนี่เราระวังเราก็อย่าไปหมดเปลืองเวลาชีวิตเรี่ยวแรงให้มันมากถึงขนาดนั้นก็อย่าเป็นคนบ้าดีหรือเมาบุญพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเมาบุญก็น่าสงสารถ้าบ้าดีก็เป็นนักปราชญ์ที่น่าสมเพชเวทนาที่สุดคนคว้าดีเพื่อดีที่ไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวทีนี้มาดูจริงว่ามันน่าใจหายที่ว่าการค้นคว้านี่เป็นไปแต่ทางวัตถุธรรมทางรูปธรรมไม่มาในทางจิตทางวิญญาณกันเสียเลย เขาก็ยังยิ่งดียิ่งค้นลึกยิ่งดียิ่งค้นลึกยิ่งดีที่เรื่องทางวัตถุนี่มันยั่วยวนกว่ามันอร่อยกว่าสนุกสนานกว่าผู้ที่ค้นนั้นสนุกสนานอร่อยไปพลางก็ได้ก็เลยระดมทุ่มเทกันไปหมดไปค้นคว้าทางวัตถุหมดส่วนที่เป็นเรื่องทางจิตทางธรรมทางศาสนานั้นไม่สนใจถ้าเกิดมาสนใจกันบ้างบางคนก็สนใจไปในรูปปรัชญาซึ่งไม่มีจุดจบไม่สามารถจะดับทุกข์เป็นพระอรหันต์ได้มันค้นสัจจะที่เพื่อสัจจะเรื่อยๆไม่ค้นอริยสัจที่จะดับทุกข์ได้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้นี่เรียกว่ามนุษย์เรากำลังบ้าดีในแง่ต่างๆในชนิดต่างๆในปริยายต่างๆกันอย่างที่เรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดจบหลงไหลในการค้นคว้าแต่ค้นคว้าสิ่งที่ไม่ช่วยให้เกิดสันติสิ่งที่ช่วยเกิดสันติจริงๆไม่สนุกก็ไม่ค้นคว้ากำลังเป็นบ้ากันถึงขนาดนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัว
อาตมายอมรับว่าบ้าเขาเหมือนกันแต่ไม่บ้าถึงขนาดนั้นแน่ใครว่าบ้าก็ไม่เสียใจไม่โกรธแต่ให้รับรู้ว่าไม่ได้บ้าถึงขนาดนั้นไม่ได้บ้าดีถึงขนาดที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เมาดีถึงขนาดที่ว่ายิ่งกว่าเมาเหล้าเป็นเรื่องเดินกันคนละทางกลับไปสันติภาพหรือสันติสุขหรือพระนิพพานที่ว่าเดินหันหลังให้พระนิพพานคือไกลพระนิพพานออกไปทุกทีไม่มีใกล้มันเป็นการเดินคนละแบบมันกลับหน้ามือเป็นหลังมือจะขอหน้าให้สังเกตกันอีกสักนิดเดียวแต่สำคัญที่สุดแล้วก็ต้องละเอียดด้วยให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เรามันกำลังนิยมการตามใจตัวเองไม่นิยมการบังคับตัวเองจนเกิดเป็นศิลปะขึ้นมาแล้วคือทำได้แนบเนียนแยบคายหน้าดูหน้าแต่ในการตามใจตัวเองหาความอร่อยทางเนื้อหนังจะยกตัวอย่างด้วยพวกฝรั่งเขาอาตมานั่งด่าฝรั่งเพราะฝรั่งเขาทำได้ดีนี่จะไม่ยกตัวอย่างเขายังไงเขาค้นคว้าเขาทำการทำงานเขาหาเงินได้มากมีรายได้ประจำตัวคนหนึ่งหนึ่งโดยรายเฉลี่ยแล้วสูงสุดแล้วก็รวบรวมเงินเหล่านั้นไว้เพื่ออะไรออกไปดูเพื่อเที่ยวเพื่อเตร่เพื่อหาความสนุกสนานเพื่อมีบ้านเรือนที่เหมือนกับวิมานแล้วก็ออกท่องเที่ยวหาความสนุกสนานรอบโลกปีหนึ่งกี่รอบก็ตามใจก็ต้องใช้เงินมหาศาลเขาว่ามีความสุขก็ถูกแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเขารู้สึกเป็นสุขแต่เขาก็ไม่มองในแง่ว่านั่นมันเป็นการตามใจตัวเองให้เป็นธาตุของตัวเองเป็นธาตุของกิเลสมากขึ้นเขาหาเงินได้ปีละหลายล้านถ้าคิดเป็นเงินไทยเขาก็ใช้มันไปหมดทุกล้านทุกบาททุกเหรียญจะเพื่อตามใจตัวเองทุกเหรียญไม่มีส่วนไหนจะบังคับตัวเองจนเกิดเป็นศิลปะในการหาเงินศิลปะในการใช้เงินในการตกแต่งบ้านในการกินการอยู่ในการท่องเที่ยวรอบโลก เอาเงินมาทิ้งให้บ้านเราก็แย่เหมือนกันศิลปะในการตามใจตัวเองไม่มีศิลปะในการบังคับตัวเองคือให้หามาอย่างถูกต้องไม่ทำคอร์รัปชันแล้วก็ได้มาก็กินใช้โดยศิลปะเท่าที่เรียกว่าพอดีนะที่ส่วนที่เหลือนั้นเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นสิจะผ่านทางศาสนาวัดวาอารามก็ได้ผ่านทางสมาคมสงเคราะห์ก็ได้ก็ส่งเสริมผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าบังคับตัวเองเป็นศิลปะอันงดงามแห่งการบังคับตัวเองเขาไปมีศิลปะแห่งการตามใจตัวเองมันเดินกันคนละแบบศิลปะในชีวิตเดินกันคนละแบบจากที่เคยบังคับตัวเองเป็นการตามใจตัวเองให้ละเอียดให้งดงามให้น่าดูระวังให้ดีเรื่องเคหศาสตร์โภชนศาสตร์ระวังให้ดีมันจะเป็นเรื่องเชือดคอตัวเองจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องตัวเองมากขึ้นจนไม่เห็นแก่ผู้อื่นละ นี่ฝรั่งนำลิ้วคนไทยก็ตามก้นติดกันไปทีเดียวศิลปะแห่งการตามใจตัวเอง เรียกว่าศิลปะเ สักหน่อยเป็นอาร์ตที่ทำยากแล้วก็งดงามใครเห็นเขาแล้วสมัครทำตามทันทีนี่เราสมัครทำตามฝรั่งกันในแง่นี้ มนุษย์โดยแท้จริงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้คือไม่ต้องการศิลปะชนิดนั้นต้องการศิลปะที่บังคับตัวเองที่เป็นไปเพื่อสงบสุขเป็นไปเพื่อสันติภาพให้เป็นมนุษย์จริงๆ
คนที่ว่าไปตามใจตัวเองนี่เขาก็อ้างสิทธิว่าเขามีเสรีภาพมีเป็นประชาธิปไตยเขาควรจะได้ทำอย่างนั้นก็ไม่มีใครคัดค้านก็เป็นสมัยเสรีภาพแต่แล้วมันเป็นเสรีภาพที่จะทำโลกนี้ให้เดือดร้อนมากขึ้นคือว่าเห็นกับตัวมากขึ้นเสรีภาพอย่างนี้มันพาไปให้บูชาเนื่อนหนังบูชากามารมณ์ไม่บูชาพระเจ้าฝรั่งว่าพระเจ้าตายแล้วนะใครยังไม่รู้ก็รู้เสียด้วยพวกที่ถือลัทธิศาสนาพระเจ้าเขาพระเจ้าตายแล้วเพราะเขาเป็นอิสระมันก็เลยบูชากามารมณ์แทนพระเจ้าโดยไม่ต้องกระดากอายอะไรเลยก็เป็นไกลหนักขึ้นหนักขึ้นอย่างไม่นุ่งผ้านี่ไม่มีความหมายอะไร มันเป็นเรื่องไม่ผิดไม่น่าเกลียดน่าชังอะไรเพราะจิตใจมันบูชา สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนั่นน่ะมันกลายเป็นหายนธรรมสิ่งที่จะทำความเจริญกลายเป็นเจริญทางฉิบหายไม่ใช่เจริญทางสงบสุขนี่ประชาธิปไตยของโลกเสรีมันเป็นอย่างนี้ใครจะทำอย่างไรก็ได้อยากจะบูชาเนื้อหนังสักเท่าไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครห้ามใครจะกอบโกยสักเท่าไรก็ได้นั่นก็ยิ่งให้โอกาสที่จะบูชาวัตถุบูชาเนื้อหนังกันมากขึ้นก็ดูว่าเขาแต่งตัวกันอย่างไรเขาแต่งตัวฟรีเขาไปทำตามชอบใจจนน่าเกลียดจนดูไม่รู้ว่ามนุษย์ไม่รู้ว่าคนบ้าหรือคนดีอาตมาขอร้องเขาว่าคุณอย่าทำอย่างนี้ท่านดูคุณไม่ออกว่าคนบ้าหรือคนดีนุ่งผ้าอย่างนี้ไว้ผมอย่างนี้อย่างนั้นดูไม่ออกมันทำให้เราเสียเวลาคุณต้องรับรู้รับผิดชอบว่านี่มันบาปเหมือนกันทำให้คนอื่นมันเสียเวลา มันก็เปลี่ยนไปทุกอย่างที่จะทำให้ยุ่งยากมากขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวดนตรีหรือเพลงหรือแม้แต่นาฏศิลป์เต้นรำก็ตามก่อนนี่เขาให้มันเย็นเพื่อให้มันเย็นให้จิตใจที่ร้อนนะมันเย็นร้อนอะไรมาพอฟังดนตรีอย่างโบราณใจมันเย็นลงไปบทเพลงก็มันส่งไปทางเย็นอย่างบทเพลงในโบสถ์ในวิหารเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแต่มันน้อยกว่าทุกทีจะรำเต้นก็เพื่อจะดึงจิตใจให้อ่อนโยนลงไปแล้วหยุดเดี๋ยวนี้มันกลับตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือยั่วยุให้ร้อนให้กระโดดสูงขึ้นมาทันทีบทดนตรีก็ตามเพลงก็ตามนาฏศิลป์ก็ตามยั่วยุกิเลสให้กระโดดสูงขึ้นมาทันทีเนี่ยอาร์ตหรือศิลป์มันเปลี่ยนกลับตรงกันข้ามอย่างนี้เรื่องในบ้านเรือนเรื่องประดับประดาเรื่องตกแต่งเรื่องอะไรต่างๆเขาก็ใช้สิ่งยั่วยุมากขึ้นไม่ใช่ให้มันเยือกเย็นที่เรียกว่าสโมสรเป็นสโมสรให้เป็นบ้ามากขึ้นไอบาร์หรือไนท์คลับนี่ไม่ต้องพูดถ้าพูดก็ต้องพูดว่าเมื่อก่อนมันไม่มีมากขนาดนี้มันไม่ให้โอกาสมากเท่านี้ไอสิ่งที่เรียกว่ามหรสพเมื่อก่อนนี่ก็เป็นเรื่องการศึกษาแต่เดี๋ยวนี้เป็นมโหรสพที่จะยั่วกิเลสแม้ตัวการศึกษาเองมันก็กลายเป็นเรื่องส่งเสริมให้คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่เนื้อหนังเห็นแก่วัตถุเราจึงได้ผลคือว่าไอ้คนที่ผ่านการศึกษามาแล้วโลกนี้ก็เป็นโลกกำลังเป็นโลกของคนที่ผ่านการศึกษามาแล้วแต่มันมีแต่บุคคลทั้งหนุ่มทั้งสาวที่กำลังทำสิ่งที่ไม่น่าทำอย่างเผามหาวิทยาลัยมันก็ทำได้หรือว่าจะทำความผิดพลาดอย่างอื่นเช่นไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ก็ยังได้นี่อยากจะพูดอย่างนี้นะอยู่ตรงนี้ฟังทุกคนนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มาพักที่สวนโมกนี่กวาดขยะน้อยกว่าชาวบ้านที่พักที่อาศัยตัวเองนั่นแหละไม่ค่อยกวาดหรอกชาวบ้านกวาดมากกว่าคนที่ไม่เป็นนักศึกษาไม่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยกวาดมากกว่ารักษาความสะอาดมากกว่านี่ขอบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างนี้ ไม่ใช่โทษพวกคุณ
จะโทษการศึกษาหรือโทษมหาวิทยาลัยที่ก็ให้การศึกษาแก่พวกคุณที่ทำให้มีจิตใจอย่างนี้ พระฝรั่งก็มาเห็นพระที่นี่กวาดขยะเขาว่านี่คือการบังคับให้ทำงานอย่างนักโทษการศึกษาของพวกฝรั่งทำให้พวกฝรั่งมีความรู้สึกคิดนึกว่ากวาดขยะนี่คือการบังคับให้ทำงานอย่างนักโทษนี่คือการศึกษาที่โลกในปัจจุบันนี้มันมีให้ทำให้เด็กๆของเราเป็นอย่างนี้ไม่รู้สึกว่ามีเกียรติที่จะลุกขึ้นกวาดขยะไม่รู้สึกว่ามีเกียรติถ้ายังเห็นว่าเป็นการเสียเสรีภาพเป็นการให้ทำงานหนักเหมือนกับนักโทษเนี่ยดูการศึกษาดิดูการศึกษาของสมัยนี้มันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้รวมความว่าศิลปะของชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนกับลังหันไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวความสนุกสนานอะไรอร่อยทางเนื้อทางหนังตรงกันข้ามกับสมัยโบราณโน้นซึ่งถือว่าทำอย่างนั้นมันบาปแม้ไม่มีใครเห็นก็บาปคนที่มัวเมาลุ่มหลงในเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์เรื่องเนื้อหนังนี่ถือว่าเป็นบาปตลอดกาลทำได้แต่พอดีผลมันก็เกิดขึ้นตรงกันข้ามแตกต่างกันว่าเหมือนกับมนุษย์กับปีศาจแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวนี้หลักของการดำเนินชีวิตหรือศิลปะในชีวิตมันกลับหลังหันจะทำมนุษย์ให้ไปเป็นปีศาจที่ตามใจตัวเองอย่างไม่เห็นแก่หน้าใครมันจะสูบเลือดกันได้ซึ่งหน้าไม่ใช่รับหลังแล้วนี่ปัญหาของโลกมนุษย์หรือว่าเป็นโลกของปีศาจศิลปะมันเดินคนละแบบแล้วเรารู้สึกอย่างนี้แล้วก็เอามาล่อตัวเองว่าแม้โชคดีเหมือนกันที่ได้เกิดร่วมสมัยกับเขาอย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้โชคดีเหมือนกันถ้าไปเกิดจะก่อนหน้านี้สักร้อยปีคงไม่ได้เห็น หรือว่าตั้งหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคงจะไม่ได้เห็นไอ้ศิลปะแห่งการตามใจตัวเองหรือเนื้อหนัง นี่ปรารภเรื่องโลกสภาพปัจจุบันของโลกก่อนแล้วก็ค่อยๆค้นไปหาสมุดฐานเพื่อจะพบความรู้ที่ถูกต้องในการที่จะแก้ไขเลยขอสรุปเป็นข้อสุดท้ายขึ้นมาข้อหนึ่งว่าไอ้โลกนี่มันกำลังบ้า อาตมาก็ยอมรับอยู่แล้วว่าตัวเองก็บ้านะอย่าลืมนะจำไว้เสมอด้วยแต่ที่ว่าคนอื่นบ้านะไม่ใช่อย่างเดียวกันละโลกนี้กำลังบ้ากำลังทำต้นไม้ให้กลายเป็นต้นหญ้านี่ต้นไม้ทั้งนั้นใช่ไหมเห็นไหมนี่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยนี่มันจะมีสภาพเป็นต้นหญ้าคือมันจะปลูกตึกสูง100ชั้น200ชั้นจนต้นไม้ขนาดนี้กลายเป็นต้นหญ้าเนี่ยความหมายนี่มีความสำคัญมาก ต้นไม้นี้จะไม่เป็นร่มเงาให้แก่มนุษย์เยือกเย็นอย่างที่เรากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นต้นหญ้าสำหรับจะเหยียบแล้วมันไปอยู่บนตึกสูงร้อยชั้น200ชั้น300ชั้นนู่นนี่พูดเป็นอุปมาเป็นภาพเปรียบว่าต้นไม้มันกลายเป็นต้นหญ้าเพราะกำลังสร้างตึกหลายสิบชั้นขึ้นไปทุกทีไปอยู่บนนั่นแล้วไอ้ป่าไม้นี่กลายเป็นหญ้าเหมือนกับเราบินเรานั่งอยู่บนเรือบินที่กำลังบินอยู่เราจะเห็นป่านี่เหมือนกับหญ้าเหมือนกับทุ่งหญ้าทีนี้มนุษย์กำลังจะทำให้ต้นไม้ป่าไม้นี่กลายเป็นผืนหญ้าต้นไม้นี่จะสูงเท่าไรกี่วะ10วา20วาอย่างมากก็30วาต้นไม้จะมีได้ก็กลายเป็นหญ้าหญ้าที่เหยียบอยู่กลางดินคนกำลังได้อะไรจากการที่ต้นไม้กลายเป็นต้นหญ้ามันสร้างตึกหลายร้อยชั้นขึ้นไปอยู่จนต้นไม้กลายเป็นต้นหญ้าแล้วคนมันได้อะไรมันดีขึ้นหรือว่ามันเลวลงมันร้อนมากขึ้นหรือว่ามันเย็นลงมันมีสันติภาพ
มากขึ้นหรือว่ามีวิกฤตการณ์มากขึ้นต้นไม้นี่ให้ร่มเงาเยือกเย็นอย่างนี้ถึงจะร้ายความหมายก็คนมันไปอยู่สูงจนไม่สนใจกับของธรรมดาที่เป็นความเยือกเย็นตามธรรมดากิเลสตัณหามันกระโดดสูงขึ้นไปขนาดนั้นสิ่งที่เคยเป็นความพอใจไม่พอใจแล้วที่เคยเป็นความรู้สึกว่าดีแล้วมันไม่ดีแล้วนี่มันกำลังเป็นอย่างนี้กระโดดสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนไอ้ต้นไม้กลายเป็นต้นหญ้ามันก็กำลังทำลายสิ่งเหล่านี้ให้หมดความหมายให้หมดค่าที่เรียกว่าทำลายทรัพยากรของธรรมชาติให้หมดไปหมดไปลงต้นไม้ไม่มีมีแต่ตึกทั้งนั้นนะคนก็ตายหมดแล้วมันอยู่ไม่ได้มันไม่รู้บุญคุณของต้นไม้ยิ่งทำเท่าไรมันก็ยิ่งไกลสันติภาพมันเจริญถูกแล้วมันเก่งก็ถูกแล้วแต่มันไม่มีสันติภาพเพราะว่ามันยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไรจนต้นไม้กลายเป็นหญ้าไปแล้วไอ้คนที่อยู่ในที่สูงอย่างนั้นมันยิ่งมีจิตสามมันยิ่งมีจิตต่ำสามคือเห็นกับตัวมากขึ้นมันขึ้นสูงไปจนต้นไม้กลายเป็นหญ้าไปแล้วแต่ตัวมันกลับมีจิตสามเห็นกับตัวเห็นแก่กิเลสบูชากิเลสไปสนุกสนานอยู่บนวิมานแม้ของพวกเทวดาก็มันก็เป็นพวกมีจิตสามถ้าพวกเทวดาอย่างที่เขาว่ากันรุ่มหลงในกามารมณ์มีนางฟ้ามีรูปกี่ร้อยกี่ฝูงบริวารนี่อย่าได้เข้าใจว่าจิตมันสูงมันเป็นจิตสามเหมือนกันที่มนุษย์ไม่ถึงอย่างนั้น มันขึ้นไปพอเพียงคำว่าทำให้ต้นน้อยกลายเป็นหญ้ามันก็ยิ่งมีจิตสามมากขึ้นตามส่วนก็มันจะลุ่มหลงในความสนุกสนานอะไรรอยมัวเมาเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นมันมีกิเลสมากขึ้นมันจะเบียดเบียนผู้อื่นได้ลงคอง่ายขึ้นเมื่อไรเขาไปถึงจุดยอดของวัฒนธรรมวัตถุชนิดนั่นกันแล้วโลกนี้ก็เป็นมิกสัญญีพอดีคอยดูถ้ามีโอกาสจะอยู่ดูนี่ตัวอย่างที่แล้วมามันพิสูจน์ให้เห็นว่าสูงในทางวัตถุเท่าไรมันยิ่งต่ำซามในทางจิตใจเท่านั้นถ้ามันไม่มีความละโมบมากบ้ามากมันก็ไม่หลงผลิตวัตถุให้เจริญมากเท่านั้นมันเกินจำเป็นแล้วก็เรียกว่ามันตีกลับสูงขึ้นไปเท่าไรจิตใจมันก็ซามลงเท่านั้นมันก็ไม่มีสันติภาพเราอยู่กับเขาในโลกนี้เวลานี้ก็มาล้อว่ามีบุญจริงเว้ย เห็นได้ง่ายง่ายก็คือว่ามันเป็นโรคเส้นประสาทมากขึ้นโรคจิตมากขึ้นเพราะว่าจริงเหล่านี้มันมีอิทธิพลแก่จิตใจของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาสิ่งทะเยอทะยานในเนื้อหนังในวัตถุมันมีอิทธิพลแก่จิตใจของมนุษย์อยู่ตลอดเวลามันดึงไปดึงไปหิ้วขึ้นไปหิ้วขึ้นไปไอ้มนุษย์มันมีจิตใจที่กระหายอยู่เสมอหิวเป็นเปรตอยู่เสมอที่ตกกังวลอยู่เสมอก็เป็นโรคเส้นประสาทมากขึ้น เป็นโรคจิตมากขึ้นแล้วจะต้องตายอย่างไม่มีความหมายนี่มันมากขึ้นเรื่องนี้เขาโฆษณากันอยู่ทั่วไปแล้วโฆษณาสถิติทางหนังสือพิมพ์ว่าประเทศนั้นประเทศนี้มีคนโรคจิตกี่เปอร์เซ็นต์โรคประสาทกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสรุปเอาแต่ใจความแล้วก็ได้ความว่าประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเจริญก้าวหน้าที่สุดประเทศชนิดนั้นกลับมีโรคประสาทมากที่สุดโรคจิตมากที่สุดจนกระทั่งสถิตินั่นเขียนไว้ว่า9คนต่อ1คนไอ้ประเทศที่เจริญมากที่สุดจะเป็นโรคเส้นประสาทมาก9คน1คนใน9คนคือเป็น1คนใน9คนประเทศที่ไม่สู้เจริญมากก็เป็น1คนใน15คนหรือว่า20คนแต่มาไม่ค่อยเชื่อไอ้คนที่ให้สถิตินี้มันคงเป็นโรคเส้นประสาทเจ้าเอง
มาเชื่อมันจะเป็นกันทั้งหมดมากกว่าไม่ใช่หนึ่งในเก้าแต่มันเป็นน้อยจนไอ้คนที่เป็นโรคเส้นประสาทมันมองไม่เห็นแล้วมันก็ว่าไม่เป็น ธรรมดาถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ง่ายนิดเดียวที่จะเป็นโรคเส้นประสาทถ้ามันหนักเข้ามันก็เป็นโรคจิตหนักเข้ามันก็บ้าตาย นี่อย่าไปทำเล่นกับไอ้เนื้อหนังอย่าไปทำเล่นกับวัตถุมันทำให้มนุษย์หมดความเป็นมนุษย์เพราะมันดิ่งดิวไปด้านเดียวแต่ด้านของวัตถุไม่มาในทางเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเลยนี่ส่วนโมกของเรามันบ้าไปคนเดียวอยากให้มีแต่เรื่องจิตเรื่องวิญญาณไปเสียทั้งนั้นคือเป็นเรื่องนามธรรมมีความหมายเป็นเรื่องจิตเรื่องวิญญาณ หาความสงบสุขในแบบจิตแบบวิญญาณโดยว่าแทบว่าไม่ต้องกินข้าวก็ได้ละ มันจึงมีการแสดงการโฆษณาอะไรต่างๆเป็นเรื่องทางวิญญาณไปหมดโรงหนังนี่ก็ทางวิญญาณมโหสถทางวิญญาณถ้าทางวิญญาณที่แท้จริงก็คือธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนี้ให้ความรู้สึกทางวิญญาณเต็มที่มันยังมีดีที่ตรงโน้นมีสระมะพร้าวนาลิเก้ในเรื่องทางวิญญาณนั้นก็หาพบได้ในท่ามกลางเรื่องวัตถุในท่ามกลางความบ้าหาพบความดีในท่ามกลางความร้อนหาพบความเย็นท่ามกลางความร้อนที่สูงสุดก็หาพบความเย็นที่สูงสุดนี่เป็นอนุสาวรีย์สร้างไว้ให้ที่ตรงนู้นเรียกว่าสระนาลีเกสระใหญ่ๆมีต้นมะพร้าวอยู่กลางต้นมะพร้าวนั้นเรื่องทางวิญญาณไอ้น้ำในสระนั้นเรื่องทางวัตถุต้องให้เรื่องทางวิญญาณโผล่พ้นอิทธิพลของทางวัตถุอยู่เสมอนั่นเวลาเย็นๆว่างๆแล้วไปนั่งพิจารณาดูที่ขอบสระนั่นบ้างคือให้วิญญาณมันโผล่อยู่เนื้อวัตถุเสมอไปอย่าให้วัตถุมันท่วมทับวิญญาณต้นมะพร้าวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของนิพพานหาพบได้ท่ามกลางวัฏสงสารคือความสับสนแห่งกิเลสแห่งวัตถุความดีความชั่วความบุญบาปสุขทุกข์อะไรที่มันวุ่นวายนั้นมันอยู่ที่น้ำที่วัฏสงสารจิตต้องขึ้นไปเหนือนั้นเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อบุญเนื้อบาปนี่เรียกว่านิพพานเดี๋ยวนี้เราเลี้ยวตาไปเลี้ยวมองดูไปทางไหนเห็นสัญลักษณ์ของอะไรธรรมะว่าเห็นสัญลักษณ์ของความหลงไหลในทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเต็มไปทั้งนั้นดูที่การแต่งเนื้อแต่งตัวไม่จำเป็นจะต้องแต่งอย่างนั้นมันก็ต้องแต่งอย่างนั้นมันกลายเป็นเลยเถิดไปเป็นการยั่วการล่อซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาให้กิเลสมันหนาขึ้นเรียกว่าโสเภณีทางวิญญาณโสเภณีผู้ชายก็มีโสเภณีผู้หญิงก็มีถ้าใครแต่งตัวด้วยความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์แก่การยั่วการล่อแล้วให้เรียกว่าโสเภณีทางวิญญาณไว้ทั้งนั้นเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองนี่เป็นสัญลักษณ์ของโลกที่กำลังเป็นบ้ายิ่งไปพัฒนามากมันก็ยิ่งบ้ามากเรื่องทางวัตถุฝากไว้คิดดูเองว่าจริงหรือไม่จริงมันอวดกันอย่างฟุ้งเฟ้อแต่ก็อวดกันในแง่ที่ไม่จำเป็นในแง่ที่ผิดแง่ที่ทำลายสันติภาพนะยิ่งอวดกันมากนี่เขากำลังอวดอะไรกันเนี่ยประกวดระหว่างจักรวาลนางงามจักรวาลหรือว่านักมวยเอกของจักรวาลนี่เป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดี ไม่ต้องอธิบายเข้าใจกันได้คือมันทำให้ยุ่งมากขึ้นหรือให้มันสงบลงทำให้มีสันติภาพหรือทำให้เกิดวิกฤตการณ์ยิ่งพัฒนานี่มันยิ่งเจริญแต่มันยิ่งเจริญไปในทางเป็นบ้าถึงขนาดที่เรียกว่าไม่รู้ว่าจะไปกันทางไหนแล้วคือพอที่ยิ่งไกลสันติภาพออกไปทุกทีก็ยิ่งเป็น
ป็นบ้าคือว่าล้มไหลมากขึ้นทุกทีมันก็ต้องต่อสู้กันแย่งชิงกันยื้อแย่งกันใครชนะก็กอบโกยออกไปแล้วประเดี๋ยวมันก็เบื่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลอกหลอกทั้งนั้นเป็นเรื่องวัตถุมันก็ต้องตั้งต้นใหม่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นสุดนี่เราสรุปไว้เป็นใจความสั้นๆจำง่ายๆว่าโลกมันยิ่งพัฒนามันก็ยิ่งทำให้ต้นไม้กลายเป็นต้นหญ้าของที่พอดีในการที่จะเยือกเย็นเป็นสุขสงบสุขนี่กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการถ้าเหยียดหยามแล้วในที่สุดจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งหรือเป็นร่มเงาของมนุษย์นี่ศาสนามันถูกเหยียบย่ำไอ้วัตถุมันถูกเทิดทูนศาสนามันถูกเหยียบย่ำเรื่องทางวิญญาณถูกเหยียบย่ำเรื่องทางวัตถุเนื้อหนังถูกเทิดทูน ต้นไม้ไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีที่ที่จะให้พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้แล้วมันกลายเป็นหญ้าไปหมดพระศาสดาทุกองค์ก็ว่าได้นั่งตรัสรู้ที่โคนต้นไม้ต่อไปนี้จะไม่มีนี่เรียกว่าไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยมันจะหายไปโลกไม่มีอะไรจะบังแดดกันแล้วมันมีแต่สิ่งที่ทำความร้อนตัวเองเป็นแดดตัวเองหมดในที่สุดมันก็จะร้อนจัดข้าวจนลุกเป็นไฟ เขาพูดกันว่าไอ้โลกนี่จะหมุนเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ยิ่งขึ้นทุกทีพอใกล้ถึงขนาดหนึ่งก็จะลุกเป็นไฟเหมือนพระอาทิตย์ไปตามเดิมอาตมาว่าไม่น่ากลัว ไอ้น่ากลัวที่ว่าไอ้ต้นไม้มันกลายเป็นต้นหญ้านี่คือสิ่งที่เป็นร่มเงาเป็นธรรมะเป็นสันติสุขสันติภาพนี่มันถูกเหยียบย่ำแล้วไปเอาความร้อนของกิเลสของกามารมณ์ของวัตถุนิยมนี่จะทำให้โลกเป็นไม้เป็นไฟเสียก่อนที่จะว่าจะไปเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็เป็นอย่างที่เป็นได้แน่ๆไม่ต้องไม่ผิดพลาดเลยนี่เรียกว่ามันบ้าถึงขนาดที่สามารถทำต้นไม้ให้กลายเป็นหญ้า บ้าถึงขนาดจะทำธรรมะที่เป็นของร่มเย็นของโลกนั้นให้หมดไปกลายเป็นของเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝ่าเท้าแล้วมันก็ทนอยู่กลางแสงแดดเปรี้ยงของกิเลสของความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสซึ่งก่อรูปร่างขึ้นมาด้วยวัตถุนิยมโลกในสภาพนี้คือโลกปัจจุบันนี้เราไม่คิดเราก็ไม่เห็นเรื่องมันชินไปทีละน้อยละน้อยมันก็ไม่เห็นเรื่องมันชินไปทีละน้อยละน้อยมันก็ทนได้ แต่เดี๋ยวนี้คิดเผื่อลูกหลานเหลนข้างหน้าว่าถ้าอย่างไรก็ช่วยป้องกันให้เขาบ้างเราจะได้เป็นปูชนียบุคคลแก่เขาบ้างการที่สืบธรรมะสืบอายุศาสนาไว้ก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้ถ้ามาอย่างนั้นเราจะสืบไปทำไมจะสืบศาสนาไว้ทำไมข้อนี้เป็นพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงเป็นอย่างมากก็ไปอ่านเอาดูดูเองในพระบาลีเดี๋ยวจะว่าสมาว่าเองว่าข้าวข้างตัวว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเผยแผ่ศาสนา ถ้าไปดูในบาลีก็จะเห็นว่าท่านทรงห่วงมากพอมีสาวกจำนวนหนึ่งไม่กี่สิบคนก็รีบทรงออกไปให้มันเผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลก โดยเร็วแล้วก็ทรงตั้งระเบียบบังคับไว้ในลักษณะที่ว่าอย่าให้ศาสนานี้มันสูญหายไปได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นศาสนาจะรักษาตัวเองไว้ได้ไม่สูญหายไปสรุปกันได้แล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงหวังมากทรงเป็นห่วงมากทรงประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้ธรรมะนี้ยังอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวง
การเป็นพระพุทธเจ้าก็เพื่อประโยชน์อันนี้ถ้าไม่ต้องการประโยชน์อันนี้ก็เป็นพระอรหันต์แต่ผู้เดียวสบายๆไปเสียเลยทีนี้ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าคนทั้งโลกพอได้รับประโยชน์จึงพยายามที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านว่ากันว่าอย่างนี้ก็มีเหตุผลอยู่คือมันมีเหตุผลตรงที่ว่าถ้าไม่ต้องการเห็นกับผู้อื่นเราก็มีภาระน้อยมีเรื่องน้อยไปนั่งสบายที่ก็ได้แต่ถ้าเห็นแก่ผู้อื่นเราต้องทำมากกว่านั้นแล้วถ้าถามว่าควรจะเห็นแก่ผู้อื่นหรือไม่ควรจะเห็นแก่ผู้อื่นว่าถ้าเป็นมนุษย์มีใจสูงมันต้องคิดมากกว้างออกไปกว่าความคิดแคบๆนั่นมนุษย์มันต้องเห็นแก่ผู้อื่นถ้าเป็นยอดมนุษย์มันก็ต้องยิ่งเห็นแก่ผู้อื่นเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่เราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ควรจะทำตามท่านด้วยการเห็นแก่ผู้อื่นนี่คือข้อที่อยากจะปรารภเป็นเรื่องแรกของการทำบุญอายุแบบล่ออายุในวันนี้ที่เห็นปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่จริงอย่างไรแล้วก็จะได้ว่ากันต่อไปถึงการที่จะช่วยกันแก้ไขซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายทั้งที่เป็นบรรพชิตและเป็นคฤหัสถ์ดูนี่สภาพการของศาสนาหรือของโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้ดูว่ายิ่งปีมันก็ยิ่งเป็นอย่างนี้มากขึ้นแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไอ้เวลาเรี่ยวแรงกำลังเราไปใช้อะไรที่ไหนให้ดีกว่านี้ต้องเอามาใช้ที่นี่ใช้ในการแก้ไขความทุกข์ดับความทุกข์ทั้งของตนเองและทั้งของผู้อื่นคือให้มันเป็นประโยชน์นั่นเองถ้าเราจะนอนเสียมันก็ได้แล้วไม่เห็นมันดีอะไรไปทำประโยชน์ผู้อื่นมันยังจะสนุกกว่านอนเสียใครไม่เชื่อไปลองดูนอนมันทั้งวันมันจะสนุกอะไรเราจะลุกขึ้นไปช่วยทำให้ผู้อื่นบ้างมันจะสนุกอย่างไรหรืออะไรนี่ความเห็นแก่ตัวมันมากไปซะแล้วไปคิดดูให้ดีเรามันเห็นแก่ตัวกันมากไปซะแล้วต้องเอามาล่อต้องเอามาทรมานมันรู้จักเห็นแก่ผู้อื่นบ้างให้มันทนลำบากได้กดข้าวตัด24ชั่วโมงก็ไม่มีความหมายเราก็ช่วยกันเป็นผู้ไม่ประมาททำอะไรอะไรให้ทันแก่เวลาที่ความแก่ชรามันรุกล้ำเข้ามาทุกทีช่วยกันแก้ไขโลกนี้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยใครว่าบ้าก็ยินดีที่จะเป็นคนบ้าชนิดนี้และวันนี้ก็ได้กล่าวมาพอสมควรแก่เวลาที่เรียกว่าการทำบุญล่ออายุในตอนเช้านี้เราก็จะได้หยุดพักผ่อนกันเสียหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะอาตมาก็ยังจะต้องพูดอีกก็ต้องหยุดพักบ้างก็เป็นโอกาสให้พระสงฆ์สวดมูแสดงธรรมะอะไรไปเรื่อยๆหรือว่าฟังบรรยายอะไรเรื่อยๆชนิดที่อาตมาไม่ได้วิสัชนาเองนั่นน่ะสลับฉากกันไปในตอนนี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายสวดสาธยายบทพระธรรมที่ให้กำลังใจแก่บุคคลผู้หวังจะทำประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อไปอีก